สวัสดีครับพบกับรายการเปิดตัวหนังสือในโครงการ The Construction of Thai Mind หรือว่าการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยนะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตจันทร์โรจนกิจจากภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็จะนำท่านเข้าสู่ช่วงของการสนทนานะครับในวันนี้นะครับในการเปิดตัวหนังสือครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวสำหรับหนังสือในชุดโครงการเล่มที่3นะครับซึ่งในความเป็นจริงเราได้ออกหนังสือมาแล้ว3เล่มนะครับเล่มแรกก็คือการสร้างความรับรู้ในสังคมไทยที่เป็นส่วนของเรื่องเล่านะครับเล่มที่2เป็นเรื่องของการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดหรือที่เราเรียกว่า affects นะครับส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของการรับรู้ทางเลือกนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่สาระสำคัญของหนังสือในชุดโครงการโครงการวิจัยในชุดโครงการนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำท่านผู้ชมพบกับท่านศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์เจริญศิลป์โอรานซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสเป็นเมธีวิจัยอาวุโสผู้ซึ่งรับทุนนะครับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกสวในปัจจุบันนะครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ชัยรัตน์เจริญศิลป์โอรานครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์บัณฑิตมากนะครับที่กรุณาแนะนำวันนี้เราจะมาเปิดตัวหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มที่3ของโครงการชื่อว่าการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยเล่ม3ชื่อแล้วชื่อรองว่าการรับรู้ทางเลือกหนังสือที่จะเปิดตัวในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยที่มีด้วยกันทั้งหมด3เล่ม2เล่มแรกเราแจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามาทำการเปิดตัวเล่มที่3โครงการวิจัยนี้เนี่ยเป็นความพยายามเล็กๆทางวิชาการที่จะทำความเข้าใจความขัดแย้งที่กว้างไกลแล้วก็บาดลึกไปทุกอณูของสังคมไทยนะครับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549เป็นต้นมาความขัดแย้งครั้งนี้เผยเล่าให้เราเห็นถึงท่าแท้ของสังคมไทยว่าเป็นสังคมที่สร้างแล้วก็รักษาไว้ซึ่งความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมกันผ่านการสร้างการรับรู้เฉพาะชุดหนึ่งที่มีความสามารถในการเก็บกดปิดกั้นและกดทับความเห็นต่างแบบต่างๆไว้นะครับประเด็นหลักของโครงการวิจัยเราเนี่ยคือเรื่องของการสร้างการรับรู้ซึ่งเป็นประเด็นวิชาการที่ได้รับการศึกษากันอย่างมากในโลกยุคปัจจุบันนะครับโลกยุคปัจจุบันที่ได้ชื่อว่าเป็นโลกยุคหลังความจริงต่างกันเรียกว่า post truth นะครับเป็นโลกที่คนในสังคมแบบนี้จะเลือกเชื่อตามความเชื่อการรับรู้ของตัวเองมากกว่าจะมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงหรือความจริงฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีข่าวลือว่าสสมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายานะครับหรือมีเรื่องต่างๆสังคมก็ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรนะครับโครงการวิจัยของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ระยะปีที่1เราศึกษากระบวนการสร้างการรับรู้ของพลังอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยโดยศึกษาประเด็นเรื่องเล่าเราต้องการดูว่าในความขัดแย้ง1ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยพลังอนุรักษ์นิยมได้สร้างเรื่องเล่าอะไรขึ้นมาบ้างและเราพบว่าในความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีเรื่องเล่าหลักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวที่ครอบงำหรือกำกับการรับรู้ของพลังอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยนะครับพูดอีกทีคือไม่มีเมตาหรือแกรนด์นาราทีฟแต่การสร้างการรับรู้ของพลังอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยประกอบไปด้วยเรื่องเล่าย่อยจำนวนมากมายมหาศาลมาเชื่อมต่อกันเรื่องเล่าที่นักวิจัยในโครงการสนใจในปีที่1 นะครับเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นไทยเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปราบโกงเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรักชาติหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา112นะครับรายงานวิจัยของปีที่1เราก็พิมพ์เป็นหนังสือแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วเมื่ออาจารย์ท่านอาจารย์บัณฑิตเพิ่งแสดงให้เห็นนะครับปีที่2เราเลือกวิจัยในประเด็นปัญหาที่ปรากฏในความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีงานวิจัยงานวิชาการที่พูดถึงความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบกว่า1ศตวรรษที่ผ่านมาให้ความสนใจประเด็นนี้ก็คือประเด็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
แล้วก็แอฟเฟกต์นะครับในความขัดแย้งในสังคมในรอบหนึ่งกว่าทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแอฟเฟกต์แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวที่ครอบงำหรือกำกับการรับรู้ของพลังอนุรักษนิยมในสังคมไทยแต่มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแอฟเฟกต์หลายแบบทำงานคละเคล้ากันไม่ต่างไปจากเรื่องเล่าแบบต่างๆที่โครงการวิจัยพูดถึงในปีที่1อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแอฟเฟกต์ที่เราพบในความขัดแย้งในสังคมไทยในรอบกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมามีทั้งความโกรธแค้นจริงชังเกลียดชังความหวาดกลัวความวิตกกังวลความหวังความผิดหวังและความขยะแขยงและคนความหมั่นไส้จึงเป็นสภาวะอารมณ์ที่พร่ามัวไม่ชัดเจนการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแอฟเฟกต์ในระดับโครงสร้างช่วยเราเห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแอฟเฟกต์คือเหตุผลแบบหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่ไร้เหตุผลอย่างที่นิยมเข้าใจกันพร้อมช่วยเราเห็นถึงมิติด้านสังคมวัฒนธรรมและการเมืองของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและแอฟเฟกต์ของพลังอนุรักษนิยมในสังคมไทยชัดเจนมากขึ้นเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับอารมณ์ในสังคมไทยอำนาจกับอารมณ์ที่กำหนดให้คนกลุ่มใดในสังคมเป็นการเฉพาะที่สามารถแสดงอารมณ์บางอย่างได้ในขณะที่คนกลุ่มอื่นๆไม่สามารถกระทำได้อำนาจจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาอารมณ์อำนาจนำไปสู่การมองเห็นถึงความไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกันของภาคปฏิบัติการของอารมณ์ว่าใครมีอภิสิทธิ์และไม่มีอภิสิทธิ์ในเรื่องการแสดงออกทางอารมณ์เช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในระบอบรัฐประหารคสช.มีอภิสิทธิ์ในการแสดงอารมณ์ซึ่งโกรธกราดเกรี้ยวหงุดหงิดดูถูกเหยียดหยามและคนท้าทายเป็นระยะระยะได้ตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอำนาจรัฐประหารทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีทุนทางอารมณ์มากกว่าคนกลุ่มอื่นในสังคมไทยนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเนี่ยข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทหารตำแหน่งผบ.ทบ.นะครับนักการเมืองนักแสดงศิลปินแกนนำพันธมิตรแกนนำกปปส.หรือบุคคลธรรมดาอื่นๆที่กระทำการเพื่อสนับสนุนหรือปกป้องสถาบันหลักในสังคมล้วนถือว่าเป็นผู้ที่มีทุนทางอารมณ์สูงส่งกว่าคนกลุ่มอื่นในสังคมไทยสามารถแสดงอารมณ์ขุ่นเคืองขับไล่บุคคลที่เห็นต่างกับตนออกจากประเทศได้สามารถติดป้ายคนที่เห็นต่างว่าเป็นพวกในเครื่องหมายคำพูดนะครับชังชาติหรือพวกล้มเจ้าได้เป็นต้นสำหรับปีที่3นะครับอ๋อลืมบอกไปว่างานวิจัยปีที่2ก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นเล่มแล้วก็แตกจ่ายไปเรียบร้อยในรูปของหนังสือเล่มที่ท่านอาจารย์บัณฑิตโชว์ให้เห็นอยู่นี่นะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงปีที่3เป็นหนังสือเล่มปัจจุบันประเด็นวิจัยของปีที่3คือการรับรู้ทางเลือกคือเราอยากสำรวจมองหาหรือจินตนาการถึงความเป็นไปได้ว่าภายใต้สภาวะความขัดแย้งกว่า1ทศวรรษที่ผ่านมาและที่ยังดำรงอยู่กับเรานั้นเราพอจะมีทางเลือกแบบอื่นการรับรู้แบบอื่นที่ไม่อยู่ในหล่มของการรับรู้ที่ปรากฏในความขัดแย้งที่ผ่านมาหรือไม่นั่นคือเราต้องการหนีห่างหรือฉีกออกไปจากการเมืองของความหวาดกลัวการเมืองของความเกลียดชังการเมืองของความสิ้นหวังสู่การทำการเมืองของความหวังการเมืองของการยืนยันสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนเราเห็นว่ามีเพียงหนทางเดียวที่จะสู้กับพลังอนุรักษนิยมในสังคมไทยได้ก็ด้วยการสร้างเรื่องเล่าอีกแบบเป็นเรื่องเล่าของความหวังเป็นเรื่องเล่าของความปรารถนาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโดยมีความตระหนักชัดว่าเราสามารถและมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเราและสังคมของเราด้วยตัวของเราเองเราถามว่ามีตัวอย่างรูปธรรมอะไรบ้างในสังคมไทยที่ผ่านมาที่พอจะเป็นฐานให้เราสามารถจินตนาการเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ทางเลือกตัวอย่างเช่นการวิ่งระดมทุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆในต่างจังหวัดของตูนบอดี้สแลม
การช่วยเหลือทีม13หมูป่าอะคาเดมีการเกิดขึ้นของคณะนิติราษฎร์หรือการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เป็นฐานในการจินตนาการเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ทางเลือกของเราได้หรือไม่อย่างไรและเพื่อจัดการกับตัวอย่างที่พูดมาเมื่อข้างต้นนะครับเราหันไปหาความคิดของชิลเดเลอสนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงโด่งดังชาวฝรั่งเศสที่แยกระหว่างวัตถุที่เรารู้จักหรือยอมรับกับวัตถุที่เราเผชิญหน้าวัตถุที่เรารู้จักหรือยอมรับทำหน้าที่ยืนยันตอกย้ำผลิตซ้ำความคิดความเชื่อคุณค่าหลักในสังคมสิ่งที่วัตถุประเภทนี้ทำจึงเป็นเรื่องของการเป็นตัวแทนเช่นเป็นตัวแทนของคุณงามความดีในรูปของขบวนการคนดีเป็นต้นส่วนวัตถุที่เราเผชิญหน้าจะทำหน้าที่ท้าทายการรับรู้ของเราและนำเราไปสู่การรับรู้แบบอื่นวัตถุของการเผชิญหน้าจึงเป็นเรื่องของการรับรู้ไม่ใช่เรื่องของการรู้จักหรือยอมรับกลับมาดูตัวอย่างในประเทศไทยที่กล่าวถึงข้างต้นและตัวอย่างอื่นๆอีกมากมายเราจะเห็นว่าหากมองจากมุมของเดเลสการวิ่งของตูนบอดี้สแลมก็ดีการช่วยเหลือทีม13หมูป่าอะคาเดมีก็ดีรวมตลอดถึงธงชาติเพลงชาติเสื้อสีเหลืองนกหวีดและรายการคืนความสุขให้กับประชาชนของคสช.ต่างอยู่ในปีของวัตถุที่เรารู้จักหรือยอมรับกล่าวคือทำหน้าที่ตอกย้ำผลิตซ้ำยืนยันความคิดความเชื่อและคุณค่าหลักของสังคมดังนั้นใครก็ตามที่คิดจะถอดบทเรียนจากวัตถุที่เรารู้จักเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การสร้างการรับรู้ทางเลือดอาจจะต้องผิดหวังอย่างรุนแรงเพราะจะลงเอยด้วยการตอกย้ำหรือผลิตซ้ำการรับรู้แบบเดิม แต่การกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมเป็นสิ่งไม่ดีแต่อย่างใด ในทางกลับกันคลิปประเทศกูมีคณะนิติราษฎร์พรรคอนาคตใหม่การปรากฏตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงรวมตลอดถึงกรณีไผ่ดาวดินทนายประเวศประภานุกูลทนายอานนท์อัมภาการสวมเสื้อที่มีข้อความหมดศรัทธาต่อสถาบันหลักและการลุกขึ้นประท้วงขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของนิสิตนักศึกษาและประชาชนในขณะนี้ต่างถือเป็นวัตถุของการเผชิญหน้าแบบหนึ่ง เนื่องจากบังคับให้เราต้องคิดอีกแบบคิดไปไกลกว่าที่เราเคยคิดในหนังสือเล่ม3ที่เราทำการเปิดตัววันนี้ นักวิจัยแต่ละคนต่างเลือกวัตถุเพื่อการเผชิญหน้าแบบต่างๆของตัวเองเริ่มตั้งแต่การเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาค ในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540การเผชิญหน้ากับความคิดกฎหมายของคณะนิติราษฎร์การเผชิญหน้ากับการไว้อาลัยการสูญเสียในภาพยนตร์เรื่องดาวคะนองการเผชิญหน้ากับมารยาททางสังคมและการเมืองการเผชิญหน้ากับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคม2562และการเผชิญหน้ากับขบวนการเบอร์ซีในประเทศมาเลเซียงานวิจัยเหล่านี้จะสามารถพาเราไปสู่ความเป็นไปได้ในการจินตนาการเกี่ยวกับการรับรู้ทางเลือกหรือไม่อย่างไรท่านผู้อ่านหนังสือเล่ม3ที่เปิดตัวในวันนี้จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินนอกจากบังคับให้เราต้องคิดในแบบอื่นแล้ว วัตถุของการเผชิญหน้าเหล่านี้ยังมาพร้อมกับเรื่องเล่าชนิดใหม่อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและเอฟเฟคแบบใหม่เช่นกันตัวอย่างเช่นวัตถุของการเผชิญหน้าที่เรียกว่าคณะนิติราษฎร์หรือพรรคอนาคตใหม่เป็นต้นทั้งหมดนี้คือความเป็นมาของโครงการวิจัยเรื่องการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยและผมหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์จากโครงการวิจัยนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณจันทร์นะครับThank you.
สวัสดีครับพบกับช่วงที่2ของรายการแนะนำหนังสือการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยเล่ม3การรับรู้ทางเลือกนะครับวันนี้ยังมีนักวิชาการอยู่กับเราทีมวิจัยอยู่กับเราอีกหลายท่านนะครับในช่วงนี้ช่วงที่2นะครับขอแนะนำา2ท่านก่อนนะครับก็คือท่านแรกนะครับท่านอาจารย์กมลวรรณชื่นชูใจซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนศักดิ์สายจำปาครับสองท่านเป็นนักวิจัยซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าท่านอาจารย์กมลวรรณเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปีที่1จนถึงที่ปีที่3นะครับเรียกได้ว่าเป็นนักวิจัยที่เห็นภาพรวมของโครงการยาวนานที่สุดนะครับผมเนี่ยอยู่ปีแรกนะครับท่านอาจารย์ธนศักดิ์อยู่ปีที่3นะครับแต่ว่าเราก็หารือกันตลอดเพราะนั้นอยากจะให้ท่านอาจารย์กมลวรรณเล่าสักนิดหนึ่งครับว่าจากที่ท่านอาจารย์ชัยรัตน์เนี่ยได้นำเกริ่นโครงการว่ามันมีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องเล่านะครับส่วนที่เป็นเอฟเฟกต์หรืออารมณ์ความรู้สึกนะครับกับส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของทางเลือกนะครับอาจารย์ชัยรัตน์พูดถึงความหวังพูดถึงการเมืองของความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในส่วนที่ท่านอาจารย์กมลวรรณดูมาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของมาตรา112ใช่ไหมครับมาพูดถึงเรื่องของปีศาจของกฎหมายในปีที่3อยากจะให้อาจารย์เล่านิดหนึ่งว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์มองเนี่ยนะครับจากหัวข้อวิจัยจากการสร้างการรับรู้จนถึงสิ่งที่เป็น end product ในปีที่3เนี่ยอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างครับขอบคุณนะคะขอบคุณท่านอาจารย์ชัยรัตน์ที่กรุณามอบความไว้วางใจให้ทำงานรับผิดชอบในส่วนของการดูสร้างการรับรู้ในส่วนของกฎหมายซึ่งเราต้องยอมรับตั้งแต่ปีหลังปี49เป็นต้นมาเนี่ยนะคะข้อกฎหมายเนี่ยเป็นปัญหาที่สร้างความขัดแย้งทางการเมืองไม่น้อยนะคะมันมีการใช้วาทกรรมของกฎหมายไปเพื่อการปฏิบัติการทางการเมืองเพื่อขจับความเห็นต่างในทางการเมืองซึ่งแทนที่กฎหมายมันจะเป็นที่ยุติของความเป็นธรรมแต่มันไม่ใช่นะคะอันนี้คือที่มาของประเด็นตรงนี้เพราะนั้นในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยเนี่ยข้อกฎหมายที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสำคัญอันหนึ่งคือมาตรา112นะคะซึ่งมันถูกหยิบขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในหลากหลายรูปแบบนะฮะจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วพัฒนาการของมาตรา112เนี่ยตอนนี้คือเปลี่ยนไปคือ แทนที่จะใช้คุกกับใช้สถาบันสตเวทในการคอนโทรลผู้เห็นต่างในมาตรา112นะฮะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ชี้เห็นว่ามาตรา112เนี่ยเป็นประเด็นเป็นกฎหมายหลักที่เป็นรูปธรรมที่สุดในการสร้างความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวสถาบันเลยนะฮะในแง่ของประเด็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องดีเบตตรงนี้นะฮะก็มาในส่วนของกลุ่มคนที่ยืนยันว่าปัญหาของมาตรา112เนี่ยเป็นปัญหาจริงๆก็คือกลุ่มนิติราษฎร์นะฮะซึ่งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะฮะก่อนรัฐประหารก่อนปี57ฮะกลุ่มนิติราษฎร์เนี่ยได้ออกมารณรงค์ความเห็นในเรื่องของคือยังไงก็ต้องแก้ไขเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่สร้างความขัดแย้งมากกว่าที่จะสร้างความปรองดองขึ้นในสังคมในขณะที่สถานการณ์ที่การเมืองมันต้องการความปรองดองแต่ว่าการใช้กฎหมายมาตรานี้กับสร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับข้อเสนอของนิติราษฎร์ในตอนนั้นถูกตอบโต้อย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วข้อเสนอกลุ่มนิติราษฎร์ไม่ได้เสนอเรื่องมาตรา112อย่างเดียวนะฮะของคือของเรื่องกฎหมายทั้งหมดแต่นิติราษฎร์เสนอพวกนี้เสนอดูทั้งแพ็กเกจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตช่วยเสริมนะก็คือว่าอาจารย์ร้อยเรื่องเข้าด้วยกันใช่ไหมจากเรื่อง1 2นะครับมาเรื่องทวีรัตน์ก็คือดูชะตากรรมของคนที่เจอคดี1 2ฮะแต่ว่ามาถึงปีศาจของกฎหมายเนี่ยผมว่ามันมีพัฒนาการเป็นชั้นๆนะฮะอาจารย์คือจากความเคลื่อนไหวของนิติราษฎร์เองเนี่ยนะฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมองว่ายังไงก็เป็นตัวปีศาจเนาะปีศาจในความหมายของอาจารย์เสนีสวพงศ์และท่านเสนีสวพงศ์หรือปีศาจในความหมายที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์ที่หลอกหลอนไปทั่วยุโรปอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอย่างไรเสียแนวคิดของนิติราษฎร์เนี่ยถือว่าเป็นปีศาจสำหรับฝ่ายอนุรักษ์นิยมแน่นอนเพราะว่ามันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองนะฮะ
ข้อเสนอที่นิติราษฎร์หลักๆที่นิติราษฎร์เสนอคือว่าเสนอ3เรื่องนะคะคือเสนอให้ปฏิรูป1สถาบัน2กองทัพและปฏิรูปศาลซึ่งข้อเสนอในการไปรูปสถาบันทั้ง3ส่วนเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนองคาพยพทางการเมืองมันหลอกหลอนอ่ะมันคือคนที่เป็นตัวสถาบันเองก็คงนั่งไม่สนิทใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดนะว่าข้อเสนออันนั้นมันคืออะไรเพราะว่ามันมีการทำสงครามความคิดกันระหว่างนักกฎหมายสองฝ่ายครับคือนักกฎหมายที่เรียกตัวเองว่ากำชี้เรียกว่าปัญญาชนจารีตประเพณีนะคือนักกฎหมายที่รับใช้อำนาจรัฐนะฮะครับแต่ขณะนี้นิติราษฎร์นี่คือกลุ่มนักกฎหมายที่กำชี้เรียกว่านักกฎหมายที่แบบปัญญาชนที่ยึดโยงกับชนชั้นล่างเพราะนั้นมันเป็นการต่อสู้ทางความคิดระหว่างนักกฎหมายสองกลุ่มครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวละครทางการเมืองที่ผ่านมามันคือทหารมันคือนักการเมืองแต่ไม่ใช่จริงๆมันคือนักกฎหมายมหาชนที่เข้าไปกำหนดแพทเทิร์นทางการเมืองอ่ะเป็นคนกำหนดกรอบกติกากฎกติกามารยาทในสนามที่เรียกว่าประชาธิปไตยตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาครับนะทีนี้จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์ธนศักดิ์ได้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้พูดไปพูดมาเนี่ยเรากำลังเผชิญกับโครงสร้างนะอาจารย์ชัยรัตน์ใช้คำว่าเป็นวัตถุที่เราเผชิญใช่ไหมครับทีนี้ในส่วนของอาจารย์ธนศักดิ์เนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าในเรื่องของการหยิบเอาตัวร่างนูนขึ้นมาผมเลือกรัฐธรรมนูญ40เพราะเหตุผล2-3ประการใหญ่นะครับอาจารย์คือตอนปี40เนี่ยเรารู้สึกว่าตัวรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันสร้างการรับรู้ใหม่ครับนะครับให้กับสังคมแต่พอเรามาดูรายละเอียดมันเนี่ยผมว่ามันมีบางมาตรานะครับหรือว่าวิธีปฏิบัติที่มันเกิดมาจากรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันสร้างความไม่เสมอภาคทางการเมืองให้กับสังคมในรูปแบบใหม่โดยเฉพาะมิติเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเหมือนที่เราทราบไปก็คือตัวรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตนะครับมันเปลี่ยนสิทธิ์เป็นหน้าที่ใช่ไหมครับมีการลงโทษคือฟังดู40เนี่ยมันขยายสิทธิใช่ไหมฮะขยายความเท่าเทียมแต่ทำไมอาจารย์บอกว่ามันไม่เท่าเทียมผมว่าด้านหนึ่งคือมันมีบางมิติที่มันก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในการเมืองครับเช่นผมลองยกตัวอย่างคือมันจะมีเคสที่เหมือนที่จะชนะบอกครับพอเราเอาชาร์ลส์รองซิแยร์มาจับเนี่ยดีอันเขาของตัวชาร์ลส์รองซิแยร์เนี่ยมันปรากฏในตัวรัฐธรรมนูญทุกฉบับอันนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2475นะครับมันจะมีกลุ่มคนนะครับที่ถูกกันนะครับเหมือนที่ลองซีแยบอกว่ามันมีคนที่ถูกนับเพื่อจะไม่นับรวมให้เป็นส่วนนะครับในทุกรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีหนึ่งมาตราที่จะบอกเราไว้ว่าในวันเลือกตั้งนะครับบุคคลที่มีลักษณะแบบนี้นะครับห้ามมิให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใช่ไหมครับก็จะมีภิกษุสามเณรนักพจน์นักบวชกลุ่มหนึ่งนะครับผู้คุมขังใช่ไหมครับคนที่ถูกห้ามไม่ให้ไปใช้สิทธิ์อะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือว่าผมว่ามันน่าสนใจในมิติที่ว่าตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาแม้ว่าจนถึงรัฐธรรมนูญ40เนี่ยไม่มีใครตั้งคำถามกับคนกลุ่มนี้มันน่าสนใจอย่างนี้ครับมันน่าสนใจเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยตอนที่เขานับเนี่ยตอนที่เขานับเพื่อจะเอาไปหาจำนวนส.ส.ครับ คนกลุ่มนี้ถูกเอาไปนับด้วย oh. นั่นหมายความว่ากรมการปกครองเนี่ย เวลาเขาสำรวจว่ามีใครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช่ไหมครับ เขาก็จะเอาอายุ18ปีขึ้นไป แล้วก็เอาคนกลุ่มนี้จับใส่เข้าไปด้วย เพราะว่าแน่นอนครับประชาบัณฑิตคือเราไม่ทราบหรอกว่าคือกรมการปกครองไม่ทราบหรอกว่า1ใครเป็นผู้คุมขังใช่ไหมครับ เพราะว่าข้อมูลไม่ได้ลิงก์กัน2กลุ่มนักพจน์นักบวชภิกษุภิกษุณีอะไรพวกนี้ก็ไม่ทราบเพราะบางคนก็บวชแป๊บเดียวใช่ไหมครับอันนี้เป็นปัญหาที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเวลาเราหารเช่นอย่างตอนที่เลือกตั้ง62ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนพวกนี้ถูกหารด้วยนะครับถูกหารด้วยแต่พอถึงวันเลือกตั้งจริงเนี่ยคนพวกนี้ไม่ได้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งนะครับก็คือมีสิทธิ์แต่ห้ามมีให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วมันน่าสนใจก็คือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาดูที่รูปลักษณ์ที่ปรากฏในวันเลือกตั้งสมมติว่าผมเป็นพระใช่ไหมครับผมโกนผมเป็นพระเนี่ยแต่วันเลือกตั้งเนี่ยผมถอดจีวรแล้วก็ถอดชุดไพรเวทไปผมก็ได้เลือกตั้ง อะไรแบบนี้นะครับคราวนี้มันจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยประเด็นที่มีการยื่นตีความหลายครั้งเช่นแม่ชีเลือกตั้งได้ไหมนะครับแม่ชีเลือกตั้งได้ไหมเนี่ยตอนปี50ก็มีการยื่นตีความนะครับ
ท้ายที่สุดเนี่ยกกต.ก็ตีความว่าแม่ชีเนี่ยเลือกตั้งไม่ได้เพราะว่าถือเป็นนักบวชนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแม่ชีก็มีการขอทบทวนการตีความอันเนี้ยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยกกต.ก็บอกว่าโอเคลองถามไปที่สำนักพุทธนะครับสำนักพุทธก็ตอบมาถามไปที่ราชบัณฑิตราชบัณฑิตก็ตอบมาสำนักพุทธเนี่ยตอบว่าในพุทธบัญญัติเนี่ยนะครับแม่ชีเนี่ยไม่ถือว่าเป็นนักบวชนะครับไม่ถือเป็นนักบวชนะครับแต่ราชบัณฑิตตอบว่าพิจารณาตามพจนานุกรมแล้วพบว่าคำว่านักบวชแม่ชีหมายถึงนักบวชนะครับท้ายที่สุดกกต.ตีความว่าแม่ชีก็ไม่มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งที่การตีความทางสำนักพุทธก็เปิดเพราะนั้นไอ้การนับรวมหรือไม่นับรวมเนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งอาจารย์มองเห็นทีนี้เพื่อที่จะสรุปในเซสชันของพวกเราเนี่ยนะครับอาจารย์เห็น politics of hope ไหมผมเห็นเพราะว่าในงานลองซียาเนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยนะครับถ้าว่ากันในรายละเอียดเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยข้อเสนอของลองซียาคือถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้าง method of equality นะครับก็คือคุณไม่สามารถที่จะไปสู่ความเสมอภาคได้ถ้าคุณไม่มีวิธีการที่มันมีความเสมอภาคในตัวมันเองนั่นหมายความว่าเวลาสังคมไทยจะแก้ปัญหาความเสมอภาคอะครับ บางทีเราจะเริ่มจากวิธีการที่มันอาจจะไม่ได้เสมอภาคใช่ไหมครับเพื่อจะนำพามันไปสู่ความเสมอภาคซึ่งในมิติของลองซียาแบบนี้ไม่ได้นะครับหรืออย่างในกรณีที่ผมใช้เลือกตั้ง40เนี่ยเพราะว่าจำเป็นคงทราบดีว่าเลือกตั้ง40อย่างที่ผมเรียนให้ทราบคือมันเป็นสิ่งนึงซึ่งโอเคละมันมีการเลือกตั้งนอกเขตใช่ไหมครับมันมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในรูปแบบเนี่ยใช่ดูเป็นประชาธิปไตยที่สุดมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครั้งแรกใช่ไหมครับแต่ความน่าสนใจคือเวลาอาจารย์บัณฑิตอยู่เมืองนอกเนี่ยอาจารย์บัณฑิตสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางไปรษณีย์ได้ครับนะครับในขณะที่พลเมืองไทยที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทางไปรษณีย์นะครับผมไปนั่งค้นดูรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญปี40น่าสนใจมากครับไม่มีดีเบตเรื่องการที่ว่านี่คือการทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์หรือเปล่านะครับข้อถกเถียงส่วนใหญ่อยู่ที่ว่าการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ถ้าเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในราชอาณาจักรไทยเนี่ยจะก่อให้เกิดการเสียเสียจำนวนมากนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่บ้านนอกกับคนที่อยู่เมืองนอกจึงมีสถานะของความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่เท่ากันนะครับถ้าตอนนี้อาจารย์บัณฑิตไปอยู่ในบางประเทศเนี่ยบางประเทศอย่าว่าแต่เพียงการเลือกตั้งทางไปรษณีย์นะครับ มีรถโมบายยูนิตตระเวนไปตามจุดต่างๆให้พลเมืองที่อยู่ในต่างประเทศนะครับ สามารถไปเลือกตั้งได้ดังนั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าคนที่อยู่บ้านนอกกับคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยนะครับแม้ว่าเป็นพลเมืองไทยเหมือนกันเนี่ยมันมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งไม่เท่ากันและอันนี้คือสิ่งที่ตัวรัฐธรรมนูญ40เนี่ยสร้างขึ้นนะครับแล้วปัจจุบันยังคงยังดำรงอยู่แล้วสิ่งที่ตัวรัฐธรรมนูญตั้งแต่2475สร้างขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ห้ามไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ยังดำรงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับคือคนอยู่ในคุกเนี่ยจะประดิษฐ์ลองคิดดูว่าผู้คุมขังสมมติว่ามีคน2คนที่มีคดีเหมือนกันนะครับคนนึงเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจสามารถประกันตัวไปได้ ครับคนเนี้ยจะกลายเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งปกติในวันเดินเข้าไปผู้หาเลือกตั้งได้เลยใช่ในขณะที่คนที่มีคดีเดียวกันแต่เขาไม่มีเงินไปประกันเขาก็อยู่ในเรือนจำเป็นผู้คุมขังคนเนี้ยก็จะเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายเพราะความไม่เสมอภาคทางการเมืองในสังคมไทยเนี่ยมันเชื่อมโยงอยู่กับความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจความไม่เสมอภาคทางสังคมซึ่งแน่นอนแหละถ้าพูดแบบรองซีแยคือตรรกะทางสังคมแบบเนี้ยมันเป็นบ่อเกิดของความไม่เสมอภาคโดยตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตรรกะทางการเมืองแบบรองซีแยเนี่ยมันวางอยู่บนฐานของความเสมอภาคดังนั้นท้ายที่สุดเนี่ยผมก็เลยกลับไปที่ข้อเสนอของของรองซีแยแหละครับว่าคือมันต้องเริ่มจากการมองนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนมันมีสติปัญญาที่เท่าเทียมกันนะครับก็จะทำให้เราเกิดความเสมอภาคขึ้นมาได้ครับในรายละเอียดคงต้องดูในเล่มนี้นะครับแต่ว่าปิดท้ายนะครับอาจารย์เห็นความหวังไหมความหวังไหมนะคะครับก็ต้องเห็นความหวังเพราะว่าคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมของความกลัวกฎหมายนะวัฒนธรรมกฎหมายมันครอบคลุมอะไรเยอะมากแต่ว่านิติราษฎร์เป็นคนที่พาเราก้าวพ้นความกลัวตรงนั้นโดยการถอดรื้อให้เห็นว่าภายใต้กฎหมายที่บอกยุติธรรมภายใต้วัฒนธรรมย่อยๆภายใต้พระปรมาภิไธยอันนี้นะมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองมันเต็มไปด้วยกลุ่มกวนเต็มไปด้วยแบบการบังคับใช้ที่เป็นไปเพื่อการเมืองเป็นผลประโยชน์ที่แบบใช้กฎหมายเพื่อขจัดความเห็นต่างทางการเมืองใช้กฎหมายเพื่อรวบอำนาจทางการเมืองประเด็นก็คือว่านิติราษฎร์ได้พาเราก้าวพ้นความกลัวตรงนั้นครับ
ในพื้นที่ที่เราจะต้องดำเนินรายการแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเราอาจจะห่างเหินกันเป็นระยะระยะนะครับเพื่อที่จะทำลงภาวะนี้เอาไว้แต่ว่ารายละเอียดของงานวิจัยทั้ง2ชิ้นนะครับอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพบกับนักวิจัยในโครงการอีก4ท่านครับพบกับช่วงที่3นะครับที่เราพบกับนักวิจัยในโครงการการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยนะครับวันนี้เป็นการเปิดตัวหนังสือเล่มที่3ของเรานะครับเรื่องของทางเลือกนะครับอาจารย์ชัยรัตน์เจริญสิทธิ์โอรานท่านเป็นหัวหน้าโครงการก็ได้พูดถึง politics of hope หรือการเมืองของความหวังสิ่งที่เป็นไปได้ทางเลือกที่เป็นไปได้นะครับจากการสำรวจในการวิจัยทั้ง3ปีนะครับวันนี้เรามีนักวิจัยอีก2ท่านนะครับที่อยู่ในโครงการตั้งแต่แรกอยู่ในหนังสือทั้ง3เล่มนะครับท่านแรกคืออาจารย์วรเทพว่องสรรพการนะครับท่านอาจารย์อยู่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคืออาจารย์กุลชาติทักษะไพบูลย์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสวัสดีทั้งสองท่านนะครับก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยได้อยู่ในโครงการตั้งแต่แรกอยากให้อาจารย์วรเทพลองเล่านะครับว่าจากเดิมที่อาจารย์สนใจนะครับจากเรื่องของวาทกรรมความเป็นไทยกับการควบคุมทางสังคมนะครับสู่ Facebook นะครับในปีที่3เนี่ยอาจารย์เลือกทำขบวนการเบอร์4ครับอยากให้อาจารย์ลองร้อยเรื่องเล่าทั้ง3อันครับก็สวัสดีท่านผู้รับฟังทุกท่านนะครับก็ประเด็นที่ผมเลือกทำเลยนะครับคือผมอยู่ในงานโครงการวิจัยเนี้ยทั้ง3ปีนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็อยู่ภายใต้ประเด็นหลักของโครงการก็คือเราสนใจเรื่องการรับรู้ในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานทั้ง3ปีเนี่ยของผมเนี่ยก็พยายามที่จะร้อยอยู่ภายใต้โครงการนี้ทั้ง3ชิ้นนะครับอย่างในปีแรกเนี่ยผมพูดถึงเรื่องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยการให้ความหมายเกี่ยวกับความเป็นไทยว่ามันนำไปสู่การ
ควบคุมการรับรู้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยยังไงบ้างนะครับและในท้ายที่สุดเนี่ยไอ้การรับรู้แบบเนี้ยมันเป็นคล้ายๆกับอุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งในรอบ10ปีเนี้ยมันไม่สามารถหลุดพ้นไปจากวงจรความขัดแย้งที่ต่อเนื่องยาวนานแบบนี้มาได้นะครับปีแรกนี่ก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องการสร้างการรับรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นไทยนะครับพอมาปีที่2เนี่ยนะครับก็ขยับมาพูดถึงผลนะครับที่เกิดขึ้นจากการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยเนี่ยว่ามันได้ออกผลยังไงบ้างนะครับโดยพื้นที่ที่ผมสนใจในการศึกษานะที่ก็คือพื้นที่ทางโซเชียลมีเดียนะครับก็คือ Facebook นะครับจากการที่มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยอย่างเข้มข้นนะครับผลเนี่ยมันไปออกทางออนไลน์เยอะมากนะครับอย่างพื้นที่บน Facebook เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ห้ามหันอย่างเข้มข้นพื้นที่หนึ่งเลยในประเด็นทางการเมืองในสังคมไทยนะครับไอ้จากการรับรู้ที่มันถูกสร้างไว้เนี่ยว่าความเป็นไทยมันคือวิธีรับรู้วิธีการคิดวิธีการกระทำแบบไหนเนี่ยนะมันได้ปะทะกับการรับรู้แบบใหม่ที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นมาในสังคมไทยนะครับได้การรับรู้ทั้ง2ชุดเนี่ยมันก็ปะทะกันบนพื้นที่ Facebook นะครับก็ออกมาในเชิงของการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกอย่างเข้มข้นอย่างปีที่2เนี่ยก็พูดถึงทฤษฎีอย่างทฤษฎีเอฟเฟคนะครับเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มาถึงปีที่3นะครับก็ยังคงร้อยอยู่ในประเด็นเรื่องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยนะครับแต่ว่าปีที่3เนี่ยจะเป็นปีที่จะพูดถึงการรับรู้ทางเลือกนะครับผมก็ย้อนกลับไปพูดถึงการรับรู้ที่ผมอธิบายไว้ในงานปีแรกว่าการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยเนี่ยมันสร้างปัญหายังไงนะครับพอนำมาเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับเขามีรูปแบบการรับรู้ทางสังคมการเมืองอีกแบบนึงนะมันนำไปสู่การสร้างจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกแบบหนึ่งที่มันสมูทกว่านะครับแล้วก็มันจะบอกว่ามันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีกว่านะครับในขณะที่สังคมไทยเนี่ยด้วยการสร้างการรับรู้แบบหนึ่งมาในตลอดช่วงเวลาของความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันทำให้เราติดนะครับเราไม่มีจินตนาการใหม่ๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองเลยนะครับพอมันมีความขัดแย้งกันสูงมากขึ้นเนี่ยมันก็มีรูปแบบจินตนาการแบบหนึ่งที่คาดหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการดึงทหารเข้ามาดึงอำนาจที่อยู่นอกระบบเข้ามาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วในท้ายที่สุดเราก็เห็นว่าการเมืองมันก็ไม่ไปไหนมันก็จะวนอยู่ที่กรอบเดิมนะครับก็ศึกษาขบวนการอย่างเบอร์ซีเนี่ยก็เพื่อดูว่านอกจากการรับรู้แบบหนึ่งที่มันถูกสร้างขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันตีกรอบจินตนาการทางการเมืองของคนในสังคมไทยถ้าเกิดเราไปดูการรับรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมอื่นๆเป็นการรับรู้ของสังคมอื่นๆนะครับมันมีจินตนาการเป็นรูปแบบอื่นไหมนะครับที่มันจะสามารถทำให้ปัญหาทางสังคมการเมืองเนี่ยมันคลี่คลายไปได้ดีกว่านะครับงานปีที่3ก็เลยมาจบที่ตรงนี้ครับน่าสนใจมากครับทีนี้ของอาจารย์กุลชาติบ้างครับเพราะว่าปีแรกอาจารย์ทำเรื่องม็อบต้านโกงนะครับปีที่2อาจารย์ทำเรื่องการเมืองของถ้อยความเกลียดชังภาษากับการสร้างความขีดเกลียดชังในความขัดแย้งการเมืองไทยแล้วปีที่3นะอาจารย์ครับอาจารย์ทำเรื่องการเลือกตั้ง62กับการสร้างพื้นที่ใหม่อาจารย์เห็นอะไรใน3ปีนะแล้วก็ถึงมาดูในรายละเอียดเรื่องปี62การเลือกตั้งครับครับก็นะครับเช่นเดียวกันครับก็คือได้รับโจทย์มาให้ศึกษานะครับเกี่ยวกับการรับรู้ในสังคมไทยนะครับโดยเรามุ่งศึกษาไปที่การรับรู้ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเป็นสำคัญโดยเป็นโจทย์เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาในการเมืองไทยซึ่งโดยเฉพาะปัญหาในแง่การรับรู้นะครับที่ผ่านมาก็สนใจไปที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับเพราะว่าคิดว่ากระบวนการรับรู้ของเขานะครับมันติดชะงักอยู่กับอะไรบางอย่างนะครับก็เลยเลือกศึกษาประเด็นเรื่องคอร์รัปชันโดยไปศึกษาดูว่าในกลุ่มอนุรักษ์นิยมความคิดแบบฝ่ายนี้นะครับเขาเห็นนะครับหรือรู้สึกรับรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชันเนี่ยอย่างไรนะครับแล้วก็แสดงออกจากขบวนการเคลื่อนไหวนะครับทางการเมืองก็คือผ่านที่ผมใช้ชื่อว่าม็อบต้านโกงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นขบวนการนับตั้งแต่พันธมิตรเป็นต้นมาจนถึงกปส.
ประเด็นเรื่องการต่อต้านการทุจริตก็เป็นประเด็นสำคัญที่เขาหยิบชูขึ้นมานะครับครับก็เราผมใช้แนวคิดเรื่องการแบ่งแยกการรับรู้เช่นเดียวกันนะครับของชาร์ลองฟีแอร์นะครับนี่ในปีที่2อาจารย์ชิฟมาเรื่องของภาษาภาษาครับเพราะว่าภายใต้ธีมปีที่2ก็คือมาดูเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะครับผมก็ศึกษาโดยใช้แนวคิดเรื่อง speech act ก็คือภาษาของการกระทำนะครับดูว่าเราไม่ได้มองภาษาในแง่การสะท้อนสังคมเท่านั้นแต่เรามองภาษาในแง่ที่เป็นการกระทำทางการเมืองโดยเฉพาะภาษาในแง่มุมทางสังคมว่าภาษามันมีส่วนในการสร้างความจริงสร้างความจริงสร้างการกระทำทางสังคมแบบนึงด้วยนะครับว่าเวลาพลังอนุรักษ์นิยมใช้ภาษาแบบนึงเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผลทางสังคมอย่างไรเป็นการลดทอนเป็นการไปโจมตีโดยเฉพาะผลการอภิปรายก็คือจะชี้ว่าเป็นการไปลดทอนคุณค่าของคุณค่าแบบประชาธิปไตยของคุณค่าของการเมืองแบบตัวแทนอันนี้ก็คืองานในปีที่2นะครับครับแล้วการเลือกตั้งปี62อาจารย์เห็นพื้นที่ใหม่ทางการเมืองครับก็จริงๆเรียนตามตรงเลยว่าพยายามหาการเมืองของความหวังหาทางเลือกซึ่งก็ค่อนข้างยากนะครับว่าในการเมืองไทยยังพอจะมีอะไรเป็นทางเลือกเป็นความหวังอยู่บ้างนะครับแต่ทีนี้ก็จากปรากฏการณ์การเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมานะครับก็เห็นอะไรน่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะพลังที่เกิดขึ้นนะครับของกลุ่มคนกลุ่มใหม่กลุ่มที่ไม่เคยมีเสียงกลุ่มที่ไม่ได้แสดงออกทางการเมืองมานานนะครับอาจจะด้วยข้อจำกัดของการว่างเว้นการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานนะครับจากปรากฏการณ์ตรงนี้ก็ทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วเอามาเขียนเป็นงานวิจัยนะครับก็ใช้แนวคิดของลองฟีแอร์มาเช่นเดียวกันก็คือไม่ได้มองการเลือกตั้งเป็นแค่กลไกในระบบการเมืองเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนไปถึงมิติของการรับรู้ด้วยนะครับว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงถูกคำนึงถึงในการเมืองเช่นทำให้กลุ่มเสียงของคนกลุ่มใหม่ๆทำให้เกิดประเด็นใหม่ๆที่ไม่เคยนำมาพูดถึงบนเวทีการเมืองได้นำมาพูดถึงบ้างเช่นการปฏิรูปกองทัพหรือว่าข้อเสนอเรื่องการผลักให้การเมืองเป็นประชาธิปไตยแบบแท้จริงนะครับครับเพราะฉะนั้นในรายละเอียดของงานวิจัยอาจารย์ก็อยู่ในหนังสือปีที่3นะครับในช่วงนี้อาจารย์วรเทพอยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมครับในเรื่องของ politics of hope การเมืองของความหวังครับผมพูดถึงความเห็นต่อภาพรวมของหนังสือครับนะครับผมรู้สึกว่าเนื่องจากว่าอยู่ในงานวิจัยเนี้ยทั้ง3ปีนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่งานวิจัยชุดนี้เนี่ยนำเสนอออกมาแล้วน่าสนใจเนี่ยก็คือมันเป็นงานวิจัยที่พยายามที่จะทำให้เรามองปัญหาความขัดแย้งเนี่ยในแง่มุมที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็มีแง่มุมที่เป็นทางเลือกมากกว่าการมองความขัดแย้งเท่าที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจในของงานวิจัยชุดนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเราพบกับทีมนักวิจัยที่เหลืออีก3ท่านครับได้ครับThank you.
พบกับช่วงที่4นะครับถึงแม้ว่าในปีนี้จะเป็นการเปิดตัวหนังสือเรื่องของการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยเล่ม3พูดถึงการรับรู้ทางเลือกก็จริงนะครับแต่ว่าเรามีนักวิจัยอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในปีที่2นะครับคือท่านอาจารย์สามชัยศรีสรรค์นะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยป่วยครับอึ้งภากรนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อาจารย์สามชัยเนี่ยนะครับอยู่ในปีที่2ทำวิจัยเรื่องการสร้างจินตนาการเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในหัวข้อเรื่องชนบทเมืองกับการสร้างความสุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยากให้อาจารย์เล่าสั้นๆครับว่าสิ่งที่อาจารย์มองเห็นเนี่ยนะครับในส่วนของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอาจารย์เห็นอะไรในตัวงานวิจัยที่ได้ทำครับคืองานวิจัยชิ้นนี้ทำผ่านการมองอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นเรื่องความสุขครับแล้วก็ความสุขที่เราพบเนี่ยก็มีความหลากหลายนะโดยเฉพาะความสุขที่ได้ทำอะไรเพื่อชาติเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็โดยความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขที่เป็นความปรารถนาดีที่จะทำให้ผู้อื่นมีความสุขนะฮะแล้วก็ความเวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยเราศึกษาผ่านเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพื้นที่ของความสุขเนี่ยก็ไปอยู่ที่ชนบทนะฮะแล้วก็แบ่งมุมมองเป็นคนเมืองกับคนชนบทที่มองความสุขนะโดยเฉพาะคนเมืองเนี่ยก็พยายามที่จะมีความสุขในแบบที่ชนบทอยากจะเป็นหมายความว่าเขาอยากจะให้ชนบทเป็นแบบเนี้ยแล้วเขาก็คิดว่าพื้นที่ของชนบทคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสุขความสงบนะความเป็นไทยในอดีตที่มันยังคงหลงเหลือแล้วก็ดำรงอยู่ในชนบทเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าพื้นที่แบบนี้มันควรจะต้องรักษาไว้แล้วก็ในความเป็นคนดีความเป็นคนที่จะต้องรักษาความเป็นชาติศาสตร์กษัตริย์ไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะทำรงรักษาความเป็นชนบทในแบบเดิมในจินตนาการที่เขาอยากจะให้มันเป็นให้ดำรงอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างนะฮะและเพื่อชนบทนะฮะโดยเฉพาะการเข้าไปใช้ชีวิตแบบคนชนบทในวันหยุดหรือการเข้าไปบริโภคสินค้าและบริการที่ทำให้คนชนบทมีงานทำมีรายได้มากขึ้นเป็นการช่วยเหลือแล้วก็รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมนะประเพณีดั้งเดิมที่ชนบทเคยเป็นมานะฮะแล้วก็ความเป็นชาติที่มันเข้ามาทำลายต่างชาติที่เข้ามาทำลายความเป็นชาติเนี่ยก็ทำลายผ่านชนบทเป็นหลักนะเพราะว่าเขาคนเมืองจากงานนี้พบว่าคนเมืองก็มีความใกล้ชิดกับสถาบันแล้วก็มองว่าชนบทก็กำลังจะเปลี่ยนไปซึ่งการเปลี่ยนไปครั้งนี้แต่ละครั้งแต่ละช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มักจะเป็นภัยที่เข้ามาคุกคามหมายความว่าภัยมาจากต่างชาติมาจากการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในยุคแรกๆต่อมาก็เป็นเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะฮะคือชนบทถูกคุกคามอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็ที่อาจารย์อ่านแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องหวงแหนรักษาไว้แล้วก็คนดีก็ต้องทำหน้าที่นี้ครับอันนี้คือภาพรวมๆแล้วคนชนบทเขารู้สึกยังไงฮะอาจารย์เห็นอะไรจากการเข้าไปดูในรายละเอียดตรงนี้ครับคนชนบทก็จะถูกกระทำใน2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เขาได้รับการยกย่องเชิดชูขึ้นมาว่าเขาสามารถที่จะรักษาพื้นที่ไว้ทำเป็นปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีรักษาสิ่งแวดล้อมทำเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ทำโรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยชนบทในแบบนี้อาจจะเป็นชนบทที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่ดูงานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากรสำคัญอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายปราชญ์เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะในขณะเดียวกันชนบทอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นชนบทที่ถูกมองว่าไม่พอเพียงแล้วก็อาจจะหลงผิดไปกับค่านิยมความฟุ้งเฟ้อแบบทุนนิยมแบบที่ต่างชาติเข้ามาดึงออกไปอย่างนี้นะฮะก็กลายเป็นชนบทที่ต้องขจัดให้ออกหมดไปทีนี้เราดูแน่นอนนะครับทั้งอาจารย์ทั้งผมเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในปีที่3ก็คือปีที่เป็นเรื่องของการรับรู้ทางเลือกนะครับแต่อยากให้อาจารย์ลองโปรเจกต์นะฮะส่วนที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟหรือความหวังที่อาจารย์เห็นจากด้านหนึ่งนะฮะมีความพยายามที่จะฟรีซชนบทแช่แข็งชนบทให้อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เราจะได้ไปชื่นชมในวันหยุดแล้วก็เชื่อว่าวิถีชีวิตแบบนี้คือความเป็นไทยใช่ไหมฮะไทยกว่านะแล้วอาจารย์เห็นอะไรอาจารย์เห็นความหวังไหมครับว่าจะเบรกทรูตรงนี้อย่างไรผมเห็นสิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากๆระหว่างสองฝ่ายเนาะในการมองระหว่างชนบทฝ่ายนึงที่ถูกกระทำกับชนบทอีกฝ่ายนึงที่ดึงเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนดีเป็นผู้ที่รักชาติศาสนากษัตริย์ความต่างอยู่ที่ว่ามุมมองของความเท่าเทียมกันฝ่ายนึงเนี่ยมองเรื่องความเท่าเทียมเนี่ยนะ
เป็นหลักสากลนะครับเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์นะแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยก็ยังมั่นคงกับความจัดชนชั้นฐานะที่ลดหลั่นกันไปตามความใกล้ชิดกับสถาบันหลักของชาติอันนี้คืออันนี้ผมคิดว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญครับเราอาจจะต้องมาทบทวนวิธีคิดอะไรเกี่ยวกับความเป็นไทยเกี่ยวกับการสร้างไฮราคีในชนชั้นของสังคมไทยตรงเนี้ยอาจจะต้องทบทวนว่าเราผลิตซ้ำเรื่องราวแบบนี้มาตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามที่จะดึงกลับไปสู่การผลิตซ้ำเรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกครองเรื่องของการศึกษาเรื่องของศาสนามหาวิทยาลัยใช่อันนี้น่าจะถ้าผมไม่ได้อยู่ในปีที่3แต่ผมคิดตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆที่น่าจะเป็นอะไรถ้าจะมองแบบเป็นโค้ดของการใส่รหัสของวิธีคิดแบบไทยครับครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์สามชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจนักวิจัยแล้วก็ได้มีโอกาสเล่าถึงผลงานของตัวเองในปีที่2นะครับเรายังมีนักวิจัยอีก2ท่านนะครับซึ่งอยู่ในโครงการนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับครับ
สวัสดีครับพบกับช่วงสุดท้ายของการเปิดตัวหนังสือนะครับการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยเล่ม3การรับรู้ทางเลือกนะครับเมื่อกี้ท่านหัวหน้าโครงการนะครับอาจารย์ชัยราชเจริญศรีโนรันท่านบอกว่าให้บัณฑิตพูดงานของบัณฑิตนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาทำไม เบื้องต้นนะครับก็อยากจะเล่าอย่างนี้ฮะว่าผมสนใจเรื่องการสร้างความรับรู้ความเป็นไทยและการเมืองในศิลปะร่วมสมัยของไทยนะครับโดยมีชื่อรองว่าศิลปะกับการเมืองที่ไร้ฝ่ายก้าวหน้านะครับในความเป็นจริงครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับงานของผมเนี่ยก็เป็นงานซึ่งสัมพันธ์กับศิลปะร่วมสมัยมาโดยตลอดนะครับมีงานวิจัยที่ผมได้ทำมาพอสมควรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยที่ได้ร่วมงานกับท่านอาจารย์ชัยรัตน์ผมก็นึกถึงสิ่งที่ผมได้อยู่ในฟิลมาโดยตลอดคือสนามของศิลปะร่วมสมัยแล้วผมมีคำถามอยู่ตลอดว่าตกลงในประเทศไทยเนี่ยเรามีศิลปะที่เรียกว่าอวังการ์ดหรือศิลปะของฝ่ายก้าวหน้าหรือเปล่านะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่าเวลาเราบอกว่าฝ่ายก้าวหน้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นในโลกตะวันตกก็จะเป็นคนที่ต้องไปท้าทายพรมแดนของความรู้สึกนึกคิดของศีลธรรมของค่านิยมของการเมืองนะครับในด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของศิลปินที่เข้าไปตั้งคำถามกับปรากฏการณ์ทางการเมืองต่างๆนะครับในงานของผมเองก็พูดถึงบทบาทของศิลปินไทยในช่วงวิกฤตการเมืองในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมานะครับดังที่อาจารย์ชัยรัตน์ได้จัดงานของผมไว้ในกลุ่มของเรื่องเล่าหรือ narrative นะครับ narrative ที่ผมได้เห็นจากการไปสำรวจความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของศิลปินไทยในรอบ1ทศวรรษเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของศิลปินไทยเนี่ยนะครับจากเดิมที่เป็นศิลปินที่เข้าร่วมกับการต่อสู้ทางการเมือง14ตุลานะครับ6ตุลาจนถึงพฤษภา35เนี่ยพอมาถึงปี2549เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทำให้ศิลปินจำนวนหนึ่งนะฮะเข้าร่วมกับการเมืองที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะครับแล้วยังมากกว่านั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในการลุกฮือขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ทำให้ศิลปินจำนวนมากเนี่ยเข้าร่วมกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการอาร์ตเลดนะครับแน่นอนครับในด้านหนึ่งศิลปินเหล่านี้เรียกร้องนะฮะหรือเข้าใจว่าตัวเองเรียกร้องประชาธิปไตยและคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายก้าวหน้าแต่เมื่องานของเขาหล่นไปอยู่ในโหมดของสากลปุ๊บเนี่ยงานของศิลปินเหล่านี้กลายเป็นงานที่ต่อต้านประชาธิปไตยอย่างไม่น่าเชื่ออันนี้คืองานที่ผมได้เขียนไว้ในปีที่1เล่มที่1ของชื่อโครงการนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมีนักวิจารณ์อีก2ท่านนะครับนอกเหนือจากที่ได้นำเสนอมาในช่วงแรกแล้วนะครับยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุติมาประกาศวุฒิสารจากภาควิชาวรรณคดีนะครับวรรณคดีเปรียบเทียบวรรณคดีเปรียบเทียบนะครับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมเพ็ญพินันจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับพวกเรา3คนนะครับ ก็มาจากรั้วเดียวกัน แต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับ มาเจอกันวันนี้นะครับ อยากให้นะครับท่านอาจารย์เกษมก่อนละกันนะครับเพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมอาจารย์เกษมเป็นคนที่อยู่ในโครงการตั้งแต่แรกนะครับแต่มาปรากฏงานในปีสุดท้ายนะฮะเหมือนมนุษย์ล่องหนใน2ปีแรกนะครับแล้วก็มาอยู่ในเล่มสุดท้ายนะครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่างานก็ยังอยู่ในโครงการนะฮะเราต้องโซเชียลดิสทันซิ่งกันด้วยนะครับนะฮะอยากให้อาจารย์เกษมเล่านิดนึงเพราะว่าอาจารย์เกษมเนี่ยพูดถึง politics of morality นะครับหรือว่าการเมืองคือเรื่องศีลธรรมการต่อสู้เพื่อการเมืองที่ดีงามนะครับอีกชิ้นหนึ่งคือความชอบธรรมคือภาวะวิทยาทางการเมืองจากประพันธกรรมของเรื่องเล่าการกล่าวโทษนักการเมืองถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านประชาธิปไตยนะครับอยากให้อาจารย์เกษมลองเล่าชิ้นแรกก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยขยับไปชิ้นที่2เพราะว่ายังมีงานของอาจารย์ชุติมาอยู่ด้วยนะครับคืองานชิ้นแรกเนี่ยโจทย์ของผมเนี่ยจริงๆงานชิ้นแรกมันฟิตอินกับปีแรกของอาจารย์ชัยรัตน์และทีนี้ด้วยเงื่อนไขหลายอย่างไม่สามารถที่จะทำต้นฉบับตีพิมพ์ให้เสร็จในตอนทำเล่มแรกได้ทันนะครับทีนี้จริงๆเนี่ยมันมีโจทย์2อันที่พยายามจะตั้งคำถามขึ้นมาคือว่าทำไมการเมืองไทยเนี่ยมันจึงต้องคิดอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมคือและเนี่ยในหาเดียวกันเองก็คิดว่าในการที่อยู่ภายใต้พื้นฐานศีลธรรมเนี่ยมันพยายามที่จะmodelize ตัว politics อย่างไรหรือจัดการทำให้ศีลธรรมทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้งานชิ้นนี้พยายามที่จะเข้าไปดูภายใต้ landscape ของ
ภูมิหรือว่าภูมิทัศน์การเมืองไทยร่วมสมัยในช่วง10ปีที่มาจริงๆแล้วงานชิ้น1ปี1กับปี2มีความเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงปี2ทีหลังงานปีแรกจะโฟกัสที่ประเด็นเรื่องของศีลธรรมนี้พยายามจะดูว่ามีการหยิบยกหรือการใช้คุณค่าทางศีลธรรมอย่างไรในการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่ามันเป็นอาวุธที่สําคัญอย่างไรทางการเมืองเนี่ยโดยที่พยายามที่จะไปเริ่มต้นเหตุการณ์ทางการเมืองแล้วก็คุณค่าทางการเมืองที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ทางการเมืองก็พยายามไปเฟรมในช่วงเวลาตอนท้ายของรัฐบาลของทักษิณชินวัตรนะครับที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรจากกรณีการขายหุ้นชินคอปซึ่งตอนที่ขายหุ้นชินคอปอันนั้นเนี่ยการพยายามจะเรียกร้องหรือเรียกหาประเด็นทางศีลธรรมทางการเมืองเนี่ยมันกลับขึ้นมาและกลายเป็นกระแสระวัฒกรรมหลักอันหนึ่งในช่วงการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทักษิณในและนำไปสู่การรัฐประหารปีกันยา19กันยา49นะครับอันนี้จะเป็นไทม์เฟรมหลักที่งานของผมพยายามจับแต่ขณะเดียวกันเองก็พยายามไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปฏิบัติการของกระบวนการศีลธรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากกันยา49ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากกันยา49นี่ความพยายามที่จะขับเคลื่อนประเด็นทางศีลธรรมมีมากขึ้นอย่างเช่นการเกิดขึ้นมาประเภทรายการตามหาคนดีการพยายามจะ identify คนดีกับการมีคนดีเข้ามาสู่พื้นที่ทางการเมืองเราจะได้ดอกการเมืองที่ดีอาจารย์พบ narrative เรื่องนี้อย่างไรมันมีเรื่องเล่าคือมันมีชุดของเรื่องเล่าอยู่2ชุดหลักที่ทำงานอยู่ก็คือการพยายามที่จะกล่าวโทษกล่าวโทษบุคลากรทางการเมืองในฐานะนำมาซึ่งความเลวร้ายความชั่วร้ายและการกล่าวโทษอันนั้นเนี่ยในมุมกลับทำให้ผู้พูดเนี่ยแสดงจุดยืนทางศีลธรรมดังนั้นการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรการพยายามจะ moralizing politics เนี่ยมันจะคือพูดจากจุดยืนของศีลธรรมและในขณะเดียวกันก็ impose สิ่งที่เรียกว่า moral normative เข้ามาสู่การเมืองนั้นการพยายามทำการเมืองให้ดีตามมาด้วยผลที่ตามมาของการทำการเมืองคือการที่คุณจะได้คนดีเข้ามาเป็นผู้ปกครองและการได้มาซึ่งคนดีซึ่งไม่ควรจะเป็นนักการเมืองอันนี้คือนาราทีฟชุดที่1ชุดที่2นาราทีฟเกิดจากการเข้ามาจัดการจัดระเบียบทางสังคมอันหนึ่งที่การจัดระเบียบทางสังคมคือต่อไปเนี้ยเราจะสร้างสังคมที่ดีงามสร้างคนที่ดีที่ทรงคุณค่ากับสังคมระหว่างคนดีกับคนเก่งเราเลือกคนดีก่อนคนเก่งอันนี้คือนาราทีฟชุดที่2ที่เป็นปฏิบัติการของมันในระดับทางสังคมซึ่งทำงานร่วมกันในภาคส่วนต่างๆและหนึ่งในอิชชูที่ผมเข้าไปแตะมากที่สุดคือประเด็นเรื่องของคอร์รัปชันครับทำไมอาจารย์จึงคิดว่าการต่อสู้เพื่อการเมืองที่ดีงามจึงเป็นปัญหาผมคิดว่าปัญหาของมันเนี่ยคือเรากำลังจะพูดถึงในสิ่งที่เรียกเรื่องที่สำคัญเรื่องใหญ่สองเรื่องเรื่องแรกคือสิ่งที่เรียกว่า value sphere ครับปริมาณทางคุณค่าซึ่งแล้วมันทางคุณค่านี้เนี่ยคุณค่าที่อยู่ในพื้นที่ทางการเมืองกับคุณค่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันคือคนละ value sphere กันเวลาพูดถึง value sphere ในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยเราจะพูดในสิ่งที่เรียกว่าเรื่องของจริยศาสตร์จริยธรรมเรื่องของคุณธรรมความดีซึ่งแต่ละคนเนี่ยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เวลาพูดถึงคุณค่าทางการเมืองเนี่ยเรายังพูดถึงอีกชุดหนึ่งที่มีความสำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันเองสังคมไทยกับกบทับและพยายามที่จะปิดเรื่องนี้ก็คือคุณค่าเรื่องของความยุติธรรมความเป็นธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญในพื้นที่ของการอยู่ร่วมกันนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความพยายามจะกดทับประเด็นเรื่องของความยุติธรรมด้วยความดีนั้นปัญหาพอมันไปกดทับตรงนี้เนี่ยนั้นปัญหาที่มันเกิดเป็นผลพวงที่ตามมาด้วยปัญหาเรื่องความยุติธรรมจำนวนหนึ่งเช่นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำการจัดการทรัพยากรเนี่ยมันถูกปัดอยู่นอกปริมาณทางการเมืองอันนี้คือปัญหาอันหนึ่งที่พบซึ่งอาจารย์ problematize เรื่องการเมืองของความดีใช่ครับในด้านหนึ่งคือมันเป็นปัญหากับการเมืองแบบ secular ใช่ไหมฮะการเมืองคือยังไม่ผมอย่าเพิ่งใช้คำว่า secular ตอนนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็น fundamental ที่สุด
ของระบบการเมืองของการอยู่ร่วมกันคือความยุติธรรมความยุติธรรมมันเป็นพื้นฐานดังนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้ที่มันเป็นปัญหาพยายามเรียกร้องเราเรียกร้องอะไรเราเรียกร้องความยุติธรรมมาโดยตลอดในทุกสังคมของการเคลื่อนไหวของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะกรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเองหรือที่ต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเราเห็นว่านี่คือ value sphere ที่สำคัญการจัดการใน value sphere นี้มันต้องมาตอบสังคมต้องตอบโจทย์เรื่องของความยุติธรรมก่อนเรื่องอื่นนั้นแต่ในขณะที่สังคมไทยเนี่ยพยายามที่จะผลักเรื่องนี้ออกภายใต้ร่มของความดีงามแล้วมันสร้างปัญหากลับมาให้กับตัวระบบการเมืองเองซึ่งนำมาสู่ problematization ปัญหาที่สองของผมก็คือว่าในการจัดการกับเรื่องของความดีเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปทั้งบั่นทอนคุณค่าของความดีในฐานะที่เป็น value sphere ของแต่ละบุคคลและการ impose ในเรื่องทางสังคมสุดท้ายแล้วคุณไม่มีรูปธรรมของคนดีที่ปรากฏดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนดีทีไรเนี่ยมันไม่ใช่คนดีในสิ่งที่เราเห็นนะเราก็ได้คนดีที่พยายามที่จะบอกตนเองกับสังคมว่านี่คือคนดีแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนหรือทำให้สังคมดีงามขึ้นตามสมการที่ตั้งไว้ก็เป็นปัญหาในเชิงภาวะวิทยาหรือออนโทโลจีของความดีของการเมืองว่าด้วยความดีนะครับแต่ในส่วนที่ผมอยากจะเชื่อมโยงนะครับกับงานของอาจารย์ชุติมาประกาศพุทธิสารก็คืออาจารย์อยู่ในโปรเจกต์นี้ทั้ง3ปีนะครับในปีแรกอาจารย์ทำเรื่องจินตนาการของการสูญเสียกับการสร้างชุมชนแบบเอฟเฟกต์กรณีศึกษาทวิภพของธมยันตีและกลุ่มพันธมิตรกู้ชาตินะครับปีที่2อาจารย์ทำเรื่องการเมืองกับการสร้างโลกแฟนตาซีของความสุขในสังคมไทยนะครับและปีที่3ก็คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ทำเรื่องการสูญเสียและบาดแผลแบบเอฟเฟกต์6ตุลาในภาพยนตร์เรื่องดาวขนองนะครับคือมันมีหนังนะครับมันมีส่วนที่อาจารย์อยากจะเห็นอะไรอยู่ตรงนี้จากการไปสำรวจดูพื้นที่นะครับจินตนาการการรับรู้ความสุขผ่านโลกนวนิยายแล้วก็ภาพยนตร์ด้วยอาจารย์จะไฮไลท์ยังไงอาจารย์เห็นทิศทางของ3ปีนี้อย่างไรครับอาจารย์จริงๆแล้วก็รู้สึกว่านิดหน่อยว่าตัวเองเป็นนักอักษรศาสตร์สายวรรณคดีแล้วเข้ามาอยู่กลุ่มนี้ซึ่งเป็นรัฐศาสตร์ทีนี้เนี่ยปัญหาของตัวเองเนี่ยก็คือว่าจะเชื่อมทางด้านมนุษยศาสตร์กับทางด้านรัฐศาสตร์ทางด้านsocial science ยังไงบ้างทีนี้เนี่ยสิ่งที่มองเห็นอันนึงเนี่ยนะคะก็คือว่าการเมืองเนี่ยที่พูดมาบ่อยหลายๆคนมักจะพูดกันก็คือเป็นเรื่องอุดมการณ์ทางด้านการเมืองเป็นวาทกรรมทางด้านการเมืองทีนี้ถึงแม้กระทั่งว่านาเรทีฟคือเรื่องเล่าเนี่ยก็มองในลักษณะของการหาความหมายตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าไอ้3เรื่องที่ร้อยเรียงกันเนี่ยนะก็คือว่ามันเป็นการเชื่อมโยงการเมืองกับอารมณ์แล้วก็วิธีการเนี่ยคือถ้าเกิดอาจารย์ดูเล่มแรกเนี่ยค่ะก็คือว่าดิฉันจะดูเรื่องอารมณ์เรื่องความรักชาติเป็นหลักแต่ความรักชาติเนี่ยจะไม่ได้ดูวาทกรรมทางด้านอุดมการณ์ชาตินิยมหรือวาทกรรมทางด้านการเมืองแต่จะดูชาตินิยมในมุมมองของ affect เพราะฉะนั้นก็คือจะดูในลักษณะของ affective nationalism ว่ามันมีพลังการขับเคลื่อนยังไง อันนี้จะพูดรายละเอียดนิดนึงก็ได้นะคะก็คือว่าในปกติแล้วเนี่ยเรามองวาทกรรมรักชาติอุดมการณ์รักชาติแต่เรามักจะมองข้ามว่าพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องอาศัยพลังในการขับเคลื่อนถ้าเรามาบอกว่าเรารักชาติอย่างนี้อาจจะไม่มีใครอยากรักก็ได้แต่คือเราคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยวาทกรรมเนี่ยมันมีทางด้านพลังหรืออารมณ์มันเร้าอารมณ์ด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี practice ที่เราเรียกว่า emotive practice เกิดขึ้นที่มันทำให้มันขับเคลื่อนเราไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งคือในทางปฏิบัติที่ให้ชัดลงไปก็คือว่าดูหนังทวิภพเนี่ยอยากกระโดดเข้ากระจกไปอยู่รอสอ112ใช่ค่ะใช่ไหมฮะอาจารย์เข้าไปสำรวจตรงนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเกลียดฝรั่งเศสแล้วเราหงแหนชาติอะไรประมาณนี้นะคะความจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์คือจริงๆเนี่ยคือไอ้อารมณ์รักชาติเนี่ยถ้าเข้าตรงๆแล้วเนี่ยคือมันไม่มีเหตุผลนะเราจะอธิบายทางด้านวาทกรรมว่ามันมีเป็นเหตุหรือเป็นผลหรือเราพยายามจะหาเหมือนกับว่า
ความจริงที่ซ่อนเร้นที่ปกปิดอยู่แล้วเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราค้นพบความจริงอันนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางด้านสังคมการเมืองได้ทุกอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยเข้ามาตรงนี้นะคะในการที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีบางอย่างที่มันนอกเหนือจากวาทกรรมและนอกเหนือจากอุดมการณ์เราอาจจะดูสิ่งที่เราไม่เคยมองหรือมองข้ามไปก็ได้อย่างเช่นบรรยากาศอย่างเช่นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับสถานที่สิ่งที่มันไม่มีชีวิตนะคะหรือว่าเราไปศึกษาบรรยากาศแล้วเราเข้าไปนะเข้าไปในโลกอดีตแล้วทำให้เรารู้สึกว่าโหยซาบซึ้งอาจารย์ลองยกตัวอย่างสักฉากนึงฮะฉากที่อาจารย์คิดว่ามันเร้าความรู้สึกeffective เนี่ยนะฮะอ๋อค่ะก็คือว่าอย่างเช่นฉากในทวิภพเนี่ยก็จะมีฉากที่มณีจันทร์เนี่ยเข้าไปในโลกของอดีตแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะคะอดีตที่มณีจันทร์เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นอดีตที่มีเรากับธรรมชาติเอ๊ะคนที่เป็นพวกไพร่หรือพวกอะไรพวกนี้เนี่ยจะหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกในอดีตมันจะสวยงามเพราะมันไม่มีคนมันมีเรากับธรรมชาติที่บริสุทธิ์งดงามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าเอ้ยความเป็นไทยมันสวยงามนะถ้าเกิดสิ่งนั้นมันเสียไปถูกศัตรูเนี่ยมาขโมยไปเนี่ยเราย่อมรู้สึกว่าโอ๊ยหงุดหงิดหรือเสียดายก็อยากให้ไทยเนี่ยกลับมาเป็นโลกที่สวยงามเช่นนั้นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องนะสยามเอาไว้ไม่ให้ต่างชาติทำลายแล้วสยามจริงๆในจากที่อาจารย์อ่านเนี่ยมันว่างเปล่าคือมันมีสองเราเลยค่ะมันมีเฉพาะมณีจันทร์กับคุณหลวงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดจะเห็นคนเนี่ยจะมองเห็นไกลๆแล้วก็แต่สิ่งที่ธมยันตีพยายามอธิบายเนี่ยก็คือความงดงามของธรรมชาติความบริสุทธิ์แล้วก็ความเป็นไทยที่มันแบบว่าอลังการดูยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่เหนือกับเหนือกว่าตะวันตกซะด้วยซ้ำครับทีนี้มาปีที่2ครับปีแรกอาจารย์เห็นแบบนั้นปีที่2อาจารย์เห็นการเมืองกับการสร้างโลกแฟนตาซีสิ่งกับสิ่งรอบความสุขคือว่าปกติแล้วเนี่ยเรามองว่าอารมณ์ความสุขเนี่ยมันนำไปสู่การเมืองที่ดีแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยพยายามทำก็คือว่าปรองดองสามัคคีแล้วก็มองไปข้างหน้านะเพราะว่าความสุขมันเป็นเป้าหมายของเราที่เรากำลังรอคอยอยู่แต่มุมมองเอฟเฟกต์เนี่ยที่เห็นว่าความสุขเนี่ยมันคือความโหดร้ายอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจำเป็นจะต้องดำเนินไปตามให้บรรลุเป้าหมายของความสุขได้นั้นเนี่ยเราจะต้องทำตามที่รัฐเนี่ยบอกอย่างเช่นบัญญัติ12ประการหรืออะไรเพื่อที่จะนะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานะถ้าสมมติว่าความสุขมันไม่มาถึงสักทีหนึ่งเนี่ยแสดงว่าข้อบกพร่องมันอยู่ที่เราแล้วว่าเราไปไม่ถึงเป็นเพราะว่าเรามีอะไรบกพร่องเราทำตามที่รัฐกำหนดไปไม่ถึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือความสุขเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันคือเป็นจินตนาการมากกว่าเพราะว่าความสุขมันต้องเลื่อนออกไปถ้ามันได้ถึงสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นั้นสิ่งที่อาจารย์ใช้เนี่ยมันก็ต่างไปจากความเป็นสังคมศาสตร์เพราะว่าในความเป็นจริงถ้าท่านผู้ชมได้ลงไปดูในทั้ง3เล่มเนี่ยนะครับหรือว่าตอนที่ท่านอาจารย์เชลรัตน์เกิดนำเนี่ยชุดวิจัยในโครงการนี้เป็นชุดวิจัยที่แปลกประหลาดนะฮะเพราะเราจะไม่มีสิ่งที่ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ในแบบโครงการวิจัยอื่นๆเราจะมีเพียงแค่ตัวบทเราจะมีเพียงแค่การสังเกตการเราจะมีการเข้าไปดูงานศิลปะอย่างงานของผมการเข้าไปอ่านรัฐธรรมนูญแบบอาจารย์ธนศักดิ์นะฮะหรือว่าเรื่องเล่าของชนบทกับเมืองของอาจารย์สามชายเมื่อกี้นะครับหรือว่ากระทั่งของอาจารย์วรเทพเองก็ตามนะครับกับอาจารย์กุลชาติก็จะเห็นมิติของความเกลียดชังเห็นความรักคือมันไม่ได้เป็นของที่ชี้วัดนะฮะในเชิงปริมาณและจับต้องได้นะครับนี่อาจารย์ verify 2ปีแรกแบบนี้นะครับปีที่3อาจารย์เข้าสู่ดาวคะนองเลยมันเหมือนกับเป็นอารมณ์ของยุคสมัยนะอาจารย์เพราะว่าในรอบหลายปีมาเนี้ยนะฮะเราจะเห็นการรื้อฟื้นความทรงจำหรือการพยายามตีความใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่ว่า6ตุลาคมการกลับไปดูเอกสารการกลับไปหาหลักฐานนะครับล่าสุดนะฮะมีคนไปเก็บประตูแดงไปเจอมาแล้วแล้วเก็บไว้แล้วเพราะนั้น6ตุลากลายมาเป็นสิ่งซึ่งนะฮะคลิกกับเด็กรุ่นใหม่นะฮะกับคนรุ่นหนุ่มสาวอย่างไม่น่าเชื่ออาจารย์เห็นอะไรครับจากการหยิบดาวคะนองเข้ามาแต่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะคะก็คือว่าเร
ดาวคนองเนี่ยเขียนกำกับโดยคุณอโนชาซึ่งเป็นคนรุ่นหลังแล้วก็ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับ6ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเข้าไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วบอกว่าดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรน่าจะเกี่ยวกับ6ตุลาเลยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงกลุ่มนึงที่พยายามเก็บพวกอาร์คีฟพวกเอกสารหรือว่าเก็บวัตถุอะไรความทรงจำต่างๆเนี่ยดิฉันมีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยพอเรานึกถึง6ตุลาแล้วเนี่ยเรานึกถึงการล้างปราบนึกถึงธรรมศาสตร์นึกถึงประตูที่นึกถึงลิฟต์หรือว่านึกถึงลานโพลพวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดสำหรับเด็กหรือคนรุ่นหลังที่ไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ย6ตุลาจะมีความหมายยังไงกับคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันมองว่าดาวคนองเนี่ยให้คำตอบได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะมองดาวคนองมอง6ตุลาค่ะจากมุมมองที่เป็นที่อยู่ในกระแสก็คือที่อาจารย์บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ธงชัยเนี่ยพูดไปเยอะมากเลยนะคะว่า6ตุลาเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชื่อตามอาจารย์ธงชัยที่มีจักรุงเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่มันใหญ่โตนะคะอย่างเช่นเกิดเป็นความรุนแรงที่มันพลิกผันโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีอะไรที่มันไม่กระจ่างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้ประสบเหตุหรือว่าผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องกระทำก็คือว่าจะต้องทำความจริงเนี่ยให้กระจ่างชัดเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งนี้กลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีกตรงนี้เป็นมุมมองของ6ตุลามุมมองนี้แต่ดิฉันคิดว่าถ้าเรามองแบบแอฟเฟคแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมองแบบนี้ก็ได้เพราะแอฟเฟคเนี่ยมองให้เห็นว่า6ตุลาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องพูดดีๆนะแล้วก็มันจะมีความกังวลของคนรุ่นของอาจารย์ธงชัยด้วยที่จะมองว่าเอ้ย6ตุลาเนี่ยมันจะเลือนหายไปนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพิธีกรรมดำลึกอยู่ตลอดตลอดทุกปีเพื่อไม่ให้คนรุ่นหลังเนี่ยลืมเหตุการณ์ความรุนแรงอันนี้แต่ถ้าถามว่าสำหรับคนรุ่นหลังแล้วเนี่ย6ตุลามันมีความหมายอย่างไรเนี่ยอาจจะได้คำตอบจากการมองในลักษณะของแอฟเฟกต์ก็ได้นะคะเพราะว่าแอฟเฟกต์เนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมองในลักษณะของประวัติศาสตร์บาดแผลอาจจะมองในลักษณะของบาดแผลในความสามัญก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบาดแผลในความสามัญคืออะไรการมองว่าอดีตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วอดีตเนี่ยมันยังคงอยู่กับเราและการหาความจริงในอดีตเนี่ยอาจจะไม่สำคัญสำหรับคนรุ่นหลังก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าอารมณ์ที่มันเกิดจากความรุนแรงในอดีตเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นในกรณีของ6ตุลาเนี่ยหรือว่าของพวกเราก็ยังรู้สึกนะคะก็คือว่าอารมณ์อย่างเช่นความหดหู่ความสิ้นหวังความรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกเนี่ยมันดำเนินอยู่มันแสดงให้เห็นว่าการกดขี่ในอดีตเนี่ยมันยังคงดำรงอยู่ในปัจจุบันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมอง6ตุลาในลักษณะของบาดแผลในความสามัญที่อารมณ์พวกนี้มันยังคงดำรงอยู่กับเราหรือว่ามันมีเสียงสะท้อนของอดีตอยู่รายรอบเราเป็นต้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย6ตุลาไม่ได้หายไปไหนยังคงดำรงอยู่กับเราแล้วไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเอกสารหรือว่าวัตถุก็ได้นะคะนึกถึงบทกวีของรุ่นพี่ผมคนหนึ่งนะครับบอกว่ามันจะเป็นฤดู6ตุลานะฮะคือมันเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปีเนี่ยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความขัดแย้งทางการเมืองใช่ไหมอารมณ์แบบนั้นมันกลับเข้ามานะฮะผมคิดว่างานของอาจารย์ชุติมาได้พยายามเปิดพื้นที่ให้กับการทำความเข้าใจการรับรู้ของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อนะฮะกรณี6ตุลาและอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะแล้วเป็นการตีความเชื่อมโยงกับพวกเขาเราก็จะเห็นจริงๆอันนี้ต้องเชื่อมโยงกับปีที่2ด้วยเพราะว่าเราจะได้ยินงานของอาจารย์บรเทพใช่ไหมที่บอกว่าเก้าอี้ไม่สับใช่ไหมงานของกุลชาติก็จะพูดถึงเรื่องของความเกลียดชังอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ขออนุญาตกลับไปที่อาจารย์เกษมหรือว่าในที่อาจารย์พูดถึงปริมณฑลนะฮะของความดีใช่ไหมฮะการเมืองของความดีการต่อสู้เพื่อการเมืองที่ดีนะฮะมันสัมพันธ์อะไรกับสิ่งที่อาจารย์ขยับไปที่ในชั้นที่2ก็คือความชอบธรรมคือภาวะวิทยาทางการเมืองนะฮะอาจารย์พูดถึงนักโทษการเมืองกับการเคลื่อนไหวต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยกันเรื่องเล่ากล่าวโทษอาจารย์หมายถึงอะไรฮะอาจารย์ช่วยขยับคืออย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยงานปีที่2เนี่ยพยายามจะขยับ
จริงๆมันมาจากงานที่ผมเคยทำ fact finding กรณีของเมษาพฤษภา53โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์10เมษานะครับสำหรับผมเนี่ยเหตุการณ์10เมษาปี53เนี่ยผมคิดว่าเป็น groundbreaking ของการเมืองไทยที่ออกมาจากวิธีคิดแบบเทววิทยาพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าแต่ก่อนถ้าเราถอยกับการเมืองไทยในช่วงทศวรรษ30โดยเฉพาะพฤษภา35เนี่ยเราจะได้ยินคำว่าเทพมารใช่ไหมครับแล้วก็ไล่มาจนถึง49เนี่ยเราจะเห็นการเมืองของการแบ่งขั้วถูกผิดดีชั่วเทพมารแต่หลัง10เมษาเนี่ยคำถามมันไม่ได้คำถามเรื่องของดีชั่วแล้วคำถามมันว่าตกลงแล้วเนี่ยความเป็นธรรมความชอบธรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่ทำคืออะไรผมคิดว่าผมถ้าหวนไปคิดถึงเหตุการณ์หลังวันที่10เมษายน53ใหม่ๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายผู้ชุมนุมเสื้อแดงเนี่ยได้ศพของผู้เสียชีวิตนะแล้วก็ทำการแห่รอบเมืองและสิ่งที่ตามมาคือการพยายามจะเรียกร้องให้เห็นถึงว่าไม่ใช่เรื่องใครจะทำผิดเท่านั้นแต่ถามต่อไปเรื่องว่าความเป็นธรรมอยู่ที่ไหนความชอบธรรม legitimacy ของตัวรัฐบาลที่กระทำส่วนนี้เนี่ยมันสิ้นสุดแล้วดังนั้นการเคลื่อนไหวต่อไปคือถามถึงประเด็นเรื่องของ legitimacy อยู่ตรงไหนและเราเห็นทันทีว่าหลังจากเคลื่อนไหวปี53เนี่ยโจทย์ทางการเมืองไทยซึ่งเชฟการชุมนุมต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันเรียกร้องหรือถามหาในเรื่องของเรื่องของความชอบธรรมทางการเมืองนะเราเห็นทันทีว่าหลังจากเคลื่อนไหวปี53จากเวทีราชดำเนินมาสู่เวทีราชประสงค์เนี่ยมันเรียกร้องประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมความยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่บน value sphere ที่เรียกว่าความชอบธรรมหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวกรณีของร่างพรบ.นิรโทษกรรมในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะตอนช่วงนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวมันไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่บนพื้นฐานของว่าดีชั่วการเคลื่อนไหวอยู่ว่าความชอบธรรมหรือตรงนั้นได้อยู่ตรงไหนที่รัฐบาลลักหลับและรวมทั้งจากการเคลื่อนไหวตรงนั้นเนี่ยนำมาสู่การเรียกร้องความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยในช่วงเวลานั้นจนนางสาวยิ่งลักษณ์เองเนี่ยประกาศยุบสภาก็คือการกลับมาหาถึงเรื่องของ political legitimacy นี่อันนี้แหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะเฟรมให้เห็นว่าและงานของผมในปี2ทำให้เห็นว่าการเมืองไทยเนี่ยมันมีการขยับออกจากเรื่องของความคิดในเรื่องของศีลธรรมมาสู่ในเรื่องของความชอบธรรมด้วยเหตุผลที่ว่าโจทย์ทางการเมืองเนี่ยมันเริ่มถามหาถึงกระแสสังคมที่ต้องการจะแสดงความเป็นบทบาทและรับผิดชอบทางการเมืองในหาที่สิ่งที่รัฐบาลหรือตัวแทนการเมืองไม่สามารถทำในสิ่งที่ควรจะทำหรือสิ่งที่ควรจะเป็นได้ครับทีนี้อาจารย์ครับก็แน่นอนนะครับผมและอาจารย์เราไม่ได้อยู่ในปีที่3นะฮะแต่ว่าคำถามที่ผมคิดว่าทุกท่านถูกถามก็คือการรับรู้ทางเลือกอาจารย์มี politics of hope เหลืออยู่ไหมครับจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่แห่งความดีการเมืองของความดีที่มันชิฟมาจากศีลธรรมเข้าสู่politics ของความชอบธรรมนะคือถ้าโฮปเดียวก็คือกลับมาหาถึงในความชอบธรรมบนบรรทัดฐานทางการเมืองที่เราอยู่ร่วมกันอะไรคือบรรทัดฐานทางการเมืองตรงส่วนนี้คือการเมืองบนหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่การเมืองบนพื้นฐานของกฎหมายและตัวรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่คือต้องแยกประเด็นตรงนี้นะว่าเรากำลังพูดถึงในเรื่องของ legitimacy บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยที่เราสามารถที่จะแชร์ร่วมกันบนบรรทัดฐานที่เป็น value sphere ทางการเมืองร่วมกันในขณะที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเรื่องของ legality ซึ่ง legality อันนี้เนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันดูเหมือนกับวางรากฐานและบรรทัดฐานประชาธิปไตยให้แต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้นำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันมันเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับ
รากให้กับตัวบรรทัดฐานและหลักการประชาธิปไตยเบื้องต้นอันนี้คือปัญหานั้นโฮปเดียวที่เราจะหวังก็คือความหวังเดียวที่จะหวังได้คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่อยู่ภายใต้บรรทัดฐานประชาธิปไตยที่เรามีความเข้าใจหลักการจำนวนหนึ่งและการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของคนในการแสดงออกได้เนี่ยนี่คือความหวังเดียวครับคือผมเองผมพยายามจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่จันทร์ชัยรัตน์ได้พูดถึงนะครับว่าความสำเร็จหนึ่งของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในประเทศไทยคือว่าการสร้างเรื่องเล่านะฮะสร้างเรื่องเล่าที่ด้านหนึ่งมันพาวเวอร์ฟูลเนาะมันส่งพลังเพราะว่าที่อาจารย์ชุติมาได้ยกตัวอย่างว่าการทวิภพเนี่ยแล้วคงไม่ใช่ทวิภพเรื่องเดียวเนาะจริงยังมีนิยายใหม่อีกเยอะที่เราไม่ได้ไปแตะเนาะแต่มีนักเขียนบุพเพสันนิวาสบุพเพสันนิวาสหรือว่าก็ทั้งอะไรน้ำเงินแท้ใช่ไหมของวินเรียวาลินใช่ไหมคือเราก็จะเห็นงานกลุ่มเนี่ยนะครับนอกเหนือจากโลกของวรรณกรรมโลกของงานวิชาการก็อีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันในการที่จะกลับไปหาประวัติศาสตร์นะช่วง2475นะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างพลังทุนของการอธิบายที่มันในด้านหนึ่งอ่ะมันเอฟเฟกต์ทำให้คนรู้สึกอินนะฮะคิดว่าการเมืองก่อนคณะราษฎรมันดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันทำให้ในด้านหนึ่งอ่ะมันเป็นทำลายฐานความชอบธรรมของการเมืองของคณะราษฎรแล้วก็อย่างที่ผมคิดว่าหลายคนคงตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าในรอบหลายปีมาเนี้ยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคณะราษฎรเนี่ยถูกรื้อฟื้นถูกอ่านใหม่นะทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงกับฝ่ายที่ไม่ยอมหรือว่าไม่อยากจะให้เปลี่ยนแปลงนะครับโดยการสร้างพล็อตของประวัติศาสตร์ขึ้นมาตัวร้ายทางการเมืองเราก็จะเห็นคณะราษฎรด้านนึงเนี่ยเป็นตัวร้ายแต่ประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ที่ตีคู่กระแสมาว่าคณะราษฎรก็มีมิติที่มันเปลี่ยนนะฮะภูมิทัศน์การเมืองไทยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูภาพของตรงนี้เนี่ยนะฮะในโปรเจกต์ทั้ง3ปีเนี่ยคือด้านหนึ่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะฮะการเมืองแบบคอนเซอร์เวทีฟการเมืองแบบคนดีนะฮะการเมืองแบบที่ฐานความชอบธรรมอยู่ที่ความดีเนี่ยนะฮะซึ่งมันล่องลอยมากเนี่ยอาจารย์เกษมก็ได้ชี้ให้เห็นว่ามันล่องลอยมากๆมันครอบงำอยู่อย่างนี้นะครับแล้วมันส่งผลให้เกิดความเกลียดความกลัวนะฮะเกิดความชิงชังเกิดความขยะแขยงอาจารย์ชัยรัตน์ชี้ว่ามันพร่ามัวมันไม่ชัดเจนนะครับแม้แต่ในความพร่ามัวเนี่ยความสำเร็จของฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือทำให้ความพร่ามัวเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้คือนี่คือความสำเร็จของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเรื่องเล่าสิ่งต่างแง่มุมต่างที่เข้าไปตีความใหม่หรือนำเสนอใหม่เนี่ยถูกจับต้องได้จับต้องได้อย่างเช่นเอาง่ายๆการพูดถึงคนดีพูดถึงคาแรคเตอร์พูดถึงคุณลักษณะบางอย่างเนี่ยมันมีจุดอ้างอิงที่จับต้องได้ในขณะที่ฝ่ายก้าวหน้าเองเนี่ยพูดในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ในทางกลับกันตัวบุคลากรที่อยู่ฝ่ายนี้เนี่ยได้เปิดแผลให้อีกฝ่ายหนึ่งจับผิดหรือจับต้องได้อย่างเช่นตัวบุคลากรที่สำคัญของฝ่ายนี้ก็คือตัวแทนการเมืองแต่กลายเป็นคนเหล่านี้กลายเป็นผู้ร้ายและในขณะเดียวกันคนเหล่านี้ก็ทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมไม่ได้หมายว่าฝ่ายอนุรักษ์ทำถูกต้องเสมอนะสิ่งนี้เขาก็ทำในสิ่งที่ผิดแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกตีแผ่หรือไม่ได้ถูกบ่งชี้ให้เห็นว่าหรือตรวจสอบได้ว่าสิ่งเหล่านั้นผิดอย่างไรคือฝ่ายหนึ่งถูกไล่ล่าเพื่อที่จะอธิบายต้องมีพันธะต้องอธิบายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมกับอีกฝ่ายหนึ่งที่มีพันธะเพียงแค่ว่าก็ผมเป็นของผมอย่างนี้ฉันเป็นของฉันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพวกคุณต่างหากที่เป็นปีศาจของความเปลี่ยนแปลงถ้าจะใช้ชื่อภาษาของการกบฏวันเข้ามาคือปัญหาก็ตรงส่วนนี้มันทำให้กล่าวว่าสังคมไทยเองเนี่ยมองอดีตคืออนาคตดังนั้นเนี่ยความหวังของสังคมไทยจึงไม่ได้อยู่ที่อนาคตที่ทุกคนจะมองเป้าหมายร่วมกันแต่ในทางกลับกันมองอนาคตบนความรุ่งเรืองของอดีตดังนั้นการหวนคืนกลับมาสู่
การเมืองหรือบริบทของ2475จะมีความสำคัญภายใต้การปะทะของความดีงามของระบบการเมืองก่อน2475ซึ่งวาทกรรมชุดนี้หรือเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยทำให้คณะราษฎรเป็นผู้ลายปีศาจของการเปลี่ยนแปลงทำให้สังคมมาเป็นพาโทโลจีของสังคมในหาที่สิ่งที่ดำเนินอยู่เนี่ยมันคือบรรทัดฐานที่ดีงามที่สังคมเนี่ยมีรองรับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในแต่ละการเวลาในแต่ละช่วงสอนมันมีวิกฤตมีไอ้ที่มันกระทบดังนั้นทางเราคือการหวนกลับอันเนี้ยเราจะเห็นความสำเร็จและรูปธรรมของการหวนกลับตรงส่วนเนี้ยมัน justify ผ่านการคงอยู่ของสถาบันประเพณีและบทบาทของสถาบันที่พยายามจะค้ำชูสังคมไทยให้กลับมาในสู่จุดนั้นให้ได้นี่คือเรื่องเล่านี่คือสิ่งที่จับต้องได้จากตัวบุคคลที่เราสามารถยึดโยงและให้การเคารพยอมรับแต่ในหาที่บุคลากรในระบบประชาธิปไตยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงมองเห็นถึงโลกที่มันขยับไปกับการเปลี่ยนแปลงครับคืออันนี้ถามทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ชัยรัตน์ได้เกิดนำตอนต้นว่าเรายกตัวอย่างนะฮะว่าในขณะที่อารมณ์ของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกเก็บกดปิดกั้นโดยตลอดอารมณ์ของคนบางคนนะกับสามารถพลุ่งพล่านได้อย่างตลอดเวลานะฮะคืออันนี้มันอะไรที่มันออเปเรตตรงนี้ฮะคือยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมคุณประยุทธ์สามารถโยนปลือกกล้วยแต่นักข่าวได้นะครับพูดอะไรแรงๆเอาขอโทษด้วยละกันครับคือคนไม่โกรธคนจำนวนหนึ่งไม่โกรธคนจำนวนหนึ่งโกรธเกิดการเก็บกดปิดกั้นอะไรที่มันออปเปเรตอะไรที่มันดำเนินไปอยู่ตรงนี้เอฟเฟกต์ชุดไหนที่มันหล่อเลี้ยงอำนาจของนะฮะระบอบอำนาจนิยมไว้ได้จริงๆแล้วถ้าทางเอฟเฟกต์ถ้าจะมุมมองตรงนี้เนี่ยคือมองว่าอารมณ์ต่างหากที่สร้างที่สร้างปัจเจกมันไม่ได้มีลักษณะที่ว่าปัจเจกมาก่อนแล้วแสดงอารมณ์ออกมาแต่อารมณ์ต่างหากการที่คุณประยุทธ์สามารถแสดงอารมณ์นี้ออกมาได้ในขณะที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถแสดงอารมณ์นั้นออกมาได้เนี่ยแสดงว่าคุณประยุทธ์มีสถานะของอัตตาบุคคลแตกต่างจากคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถแสดงอารมณ์นั้นออกมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามองแบบแอสเซทปุ๊บเนี่ยคืออารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคำของจูดิธ บัตเลอร์นะคะที่บอกว่า grievable life กับ ungrievable life คือชีวิตที่มันเราโศกเศร้าเนี่ยนะเมื่อเกิดการสูญเสียเนี่ยชีวิตนั้นถูกนับว่ามีชีวิตหรือเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแต่ถ้าสมมติว่าชีวิตนั้นน่ะเหมือนกับว่าตายไปแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่นับว่าเป็นชีวิตหรือมีชีวิตหรือเป็นอัตตาบุคคลซะด้วยซ้ำเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็น political subject หรือความเป็นอัตตาบุคคลทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันยึดโยงสถานะของคุณประยุทธ์เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือบนโครงสร้างอำนาจนิยมนะฮะบนโครงสร้างอำนาจนิยมอย่าลืมว่าคุณประยุทธ์ขึ้นมาสู่การเป็นนายกบนไม่ใช่เรื่องของการรับอาหารเท่านั้นแต่สถานะของการเป็นผู้นำเหล่าทัพและบนสถานะอันนี้ซึ่งตรงนี้ผมสอดอันที่สองสอดคล้องกับที่อาจารย์ชุติมาพูดก็คืออารมณ์ที่เขาแสดงออกคาแรคเตอร์ที่เขาแสดงออกเนี่ยมันไปสร้างpolitical subject ให้กับเขาแต่ลองคิดดูนะถ้าคุณประยุทธ์มาสังกัดพรรคการเมือง คุณประยุทธ์กลับมาสู่เวทีทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งเนี่ย political subject ของคุณประยุทธ์เปลี่ยนแล้วผมคิดว่าตรงนี้คุณประยุทธ์เข้าใจตัวเองที่ไม่ทำตัวเข้ามาสนิทเชื้อกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนเขาแต่พยายามจะลอยตัวทำให้การเป็นอัตตาบุคคลทางการเมืองของเขาเนี่ยมีพลังและเป็นอำนาจต่อรองทางการเมืองที่สำคัญที่ตัวเขาสามารถแสดงออกในสถานที่เขาเป็นอย่างเงี้ยได้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอาจารย์พูดถึง legitimacy เนาะฐานของ legitimacy มันขึ้นกับ
ความยึดโยงกับสถาบันทางการเมืองโครงสร้างสถาบันการเมืองแต่ว่า legitimacy ของคุณประยุทธ์กลับมาจากฐานที่ล่องลอยในทางการเมืองแต่อย่าลืมว่านี่คือคาริสมานี่คือคาริสมาสุดท้ายแล้วมันคือ political charisma ซึ่งเขาเพิ่งเป็นรูปเป็นร่างหลังจากเข้ามาสู่นายกรัฐมนตรีสมัยที่2ครับโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปถอดรหัสกันนะครับลาสวดนะครับท่านทั้งสองมีอะไรอยากจะชวนท่านผู้อ่านหรือว่าอยากจะกล่าวขมวดปมในสิ่งที่สัมผัสกับงานวิจัยของอาจารย์ใน3ปีผมคิดว่าประเด็นโครงการใหญ่ของอาจารย์ชัยรัตน์เนี่ยผมคิดว่าทาร์เก็ตที่สำคัญมันไม่อยู่ที่ว่ารัฐบทบาทของแอคเตอร์ทำงานอย่างไรแต่ผมคิดว่าบทบาทของสังคมที่มันสนับสนุนแพร่กระจายและสร้างการยอมรับปฏิเสธการรับรู้อย่างไรผมคิดว่านี่คือคำถามที่อาจารย์ชัยรัตน์พยายามจะ explore ในแต่ละปีและผมคิดว่างานวิจัยแต่ละชิ้นที่อยู่ในล่มอันนี้เนี่ยพยายามเปิดแง่มุมต่างๆทั้งในแง่และผ่านในแง่ของตัวบทและ approach ที่หลากหลายผมคิดว่างานข้อดีอันนี้งานชิ้นนี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีซิงเกิลธีมที่ชัดเจนแต่ว่ามันมีมุมมองต่างๆที่เหมือนกับจิ๊กซอที่ผู้อ่านเนี่ยสามารถปฏิบัติต่อในการรับรู้ของแต่ละคนครับสำหรับตัวเองคิดว่าโครงสามเนี่ยท้าทายสุดๆแล้วค่ะคือการมองหาความหวังท่ามกลางสถานการณ์ที่สิ้นหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองจากมุมมองแอฟเฟกต์ปุ๊บเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราจะมองหาความหวังจากอารมณ์ทางด้านบวกแต่จริงๆแล้วไม่จะเป็นเสมอไปเพราะอย่างเช่นดาวคะนองเนี่ยการบอกว่าทำไมตัวเองทำแล้วอารมณ์ดิ่งไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหวังเนี่ยไม่จำเป็นที่จะยึดโยงอยู่กับความสุขเสมอไปความหวังเนี่ยอาจจะมองผ่านอารมณ์ทางด้านลบก็ได้การสูญเสียเนี่ยนำมาสู่การสร้างชุมชนแบบแอฟเฟกต์ก็ได้หวังในสิ่งที่สิ้นหวังใช่ค่ะอันนี้ตรงกับที่อาจารย์เขียนมาเลยเนาะเพราะว่าความหวังก็การสร้างความหวังก็คือในด้านหนึ่งก็เป็นความทุกข์ของพลเมืองที่ต้องแบกรับเอาไว้ใช่ไหมฮะแล้วเท่ากับว่าในรอบ3ปีนี้โครงการนี้ได้ทำการสำรวจอย่างกว้างขวางมากที่สุดในส่วนที่มันไม่ใช่ข้อมูลเชิงประจักษ์แบบนักสังคมศาสตร์อื่นๆที่เรารู้กันแต่เราไปสำรวจในพรมแดนของคนที่ต้องโทษคดีนะฮะคนที่อยู่ในชนบทคนเมืองที่ไปเยี่ยมชนบทนะฮะเข้าไปดูอารมณ์ใน Facebook เข้าไปดูศิลปะอย่างงานของผมเข้าไปดูภาพยนตร์เข้าไปดูเรื่องเล่าเข้าไปดูมิติในเชิงที่ลึกกว่านั้นอย่างของอาจารย์เกษมเพราะนั้นถือได้ว่าเป็นโครงการวิจัยที่เข้าไปสำรวจในพรมแดนที่หลากหลายมากที่สุดโครงการหนึ่งทีเดียวนะครับอันนี้ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมวิจัยในปีแรกเนี่ยจนถึงปีที่3เนี่ยผมคิดว่าเราในฐานะทีมวิจัยคนหนึ่งก็คิดว่าโครงการของอาจารย์ชัยรัตน์เจริญศิโนรานได้สำรวจพื้นที่เอฟเฟกต์อย่างกว้างขวางนะฮะในสิ่งที่เรียกว่า the construction of Thai หรือว่าการสร้างการรับรู้ในสังคมไทยงานทั้ง3ปีนะครับปรากฏอยู่ในหนังสือ3เล่มนี้นะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นนักวิจัยก็อยากจะขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ชื่อปัจจุบันคือสกสว.นะครับชื่อเต็มคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.ในนามของท่านอาจารย์ชัยรัตน์เจริญศิโนรานขอกราบขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดของพวกเราทุกท่านนะครับทุกองค์กรที่ได้สนับสนุนให้พวกเราได้เข้าร่วมโครงการวิจัยอันน่าตื่นเต้นนะครับฟังแล้วอาจจะยืดยาวไปนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าอันนี้คือดอกผลของความพยายามในรอบ3ปีที่จะเข้าใจโครงสร้างการรับรู้ของสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นไทยสังคมไทยนะฮะว่ามันมีส่วนที่เป็นเรื่องเล่าส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเอฟเฟกต์กับส่วนสุดท้ายก็คือการเมืองแห่งความหวังครับในนามของคณะผู้วิจัยโครงการเมธีวิจัยอาวุโสอาจารย์ชัยรัตน์เจริญศิโนรานขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเปิดตัวหนังสือในเล่ม3วันนี้ครับขอบคุณครับ